จ้าพระเป็นเจ้าเฮาฮ้อว่าจาติจำสนัดจำที่ตัวนี่นะจาติจำมันว่าสนัดจำที่จ่าสนัดจำที่จ่ากลายเป็นชัตวาผีก้นทั้งเชียงทั้งหลวงเขาเช่นนั้นจาติจำก็เกิดมาอะไรตุ้ยตัวเนี่ยที่ได้โคตรเพิบญาลองถอยลองตายสงานเนี่ยเออพวกเกิดเปลี่ยนตัวมาแล้วนะเท่าเนี่ยจ๋าเนี่ยดีๆพวกเพิ่มยาเหยาเนี่ยอันเวลาเริ่มการไหลขยะเถียดเนี่ยอามาจาปานามปานตาลายิงก็เพื่อว่าถ้าเปลี่ยนเจ้าหันถึงชัดว่าเขาพวกเกิดมาดีๆพวกเพิ่มยาเท่าเลยจ๋าเสี่ยงไหนแน่จริงยาอันในเท่าเลยจ๋าเนี่ยเกี่ยนเจ้าจู่ช่องปองมาหามาในข้าวตั้งเสียเชียงจีหนึ่งแขนหนึ่งเหงฉี่ปากไปเท่ากำผาเนี่ยไล่มาเยอะจู่จุ่มกูเตรียมจานมีไอ้ป้าจ๋าล่าหญิงเนี่ยนายชาสนาพระเตียนเจ้าห้าเหงปีเมืองไอ้เตี๋ยววันห้าเหงไปฉี่ชิพาปีเมืองเลยนะชาหนาพระเตียนเจ้าเพราะวันนับวันเนี่ยชาหนาพระเตียนเจ้าเนี่ยมันค่ายเนี่ยค่ายเหรียญพวกโม่เนี่ยหรือพวกรองคำเนี่ยเป็นพี่ชาหนาหมายหนึ่งคำมาใกล้การได้กำผาโลกาในผมเย็บมันเนี่ยเออเตี๋ยววันนั้นมาเหรียญพวกรองคำหนึ่งมาเนี่ยในตัวพอถึงย่ามเดี๋ยวเนี่ยปีก็จ่าเมืองกับปีลาวาตากไปสามปีในห้องรองคำหนึ่งมาตัวถึงน้ำอยู่นี่ป่าตาล่าหญิงเนี่ยเอาเพยใช่ไหมเออว่างไว้ขายอยู่ดีเนี่ยกาดของศาสนาเนี่ยยาวเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าจาติตังชนะตังทิตาอมตะปะปรานังปะตะระยิงเนาะซึ่งมีความหมายว่าด้วยความที่เห็นสัตว์โลกทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นพระองค์จึงได้ทรงบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญบารมีค้นหาอมตะธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นเวลาถึง4อสงไขย 11,426 กับเพื่อจะให้ได้พบธรรมอันเป็นอมตะอันนั้นเพื่อจะมาช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายปลดเปลื้องสัตว์โลกทั้งหลายนั้นให้พ้นจากความทุกข์ความทรมานที่ไม่รู้จักจบสิ้นอันนั้นเออในยายาอมตะป้านำยาอําเลยจะในเกิดเจ็บตายทุกยาลีหลวงได้แน่จริงกี่นี่จาหน้าเนี่ยสีรีจาน่าเนี่ยอมจำปีเวทาอมจำในยามใดปีเวทาเนี่ยเรียกลายชายเสียชื่อกินกินีจาน่าเอาฉะนั้นนะกัมเมน่าจำเนี่ยกัมเมน่านะเอาการกามกามนาเนี่ยกามไม่กรรมฐานเนี่ยนะเอากรรมฐานวิปัสสนาภาวนาตราเสด็จกัมเมน่าเนี่ยเรียกลายชายชายเสียชื่อกินปีเวทาเนี่ยชดกินทั้งแผงมันสิกันตาเนี่ยเออพราะอ่ำใจในฌานน่ะนะยายาอันนั้นแหละยานี่กีนิตานะอมตังปิเวทะกัมเมนะกัมนะซึ่งมีความหมายว่ายาที่จะเอามาดื่มกินเพื่อให้ถึงความอมตะคือความไม่เกิดไม่ตายนั้นก็การมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะกัมเมนะกัมการมาประพฤติปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละถึงจะเป็นยาที่ทำให้ไม่เกิดไม่ตายได้กัมเมนาจัมเจซาตื้อเรียเรียเรียงลายชายเกียรติเดียวกัมเมนาจัมตราเลอหลาเนี่ยเนี่ยมีไว้อยู่ลายยายาหลวงเนี่ยมีไว้อยู่ช่องฉันช่องนี้เนี่ยอรหันต์เจ้าอนุรุฐานว่านั้นเพราะไว้เนี่ยเนี่ยหนึ่งสมาตนาญาเนี่ยเป็นสมาเชิงกับป้าปลายโว้เนี่ยนะพิจารณาเนี่ยสองอุตยปัญญาญาหันถึงยุคนามเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปขันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเนี่ยสามแผ่นก้าญาเนี่ยหันถึงยุคเนี่ยนามตราอะไรรูปกว่ารูปกว่ามือไม่เปลี่ยนผ่านเนี่ยสี่อันรูปกว่ารูปกว่ายุคนามตราในไหนมีอะไรเปลี่ยนไพ่เปลี่ยนเพเนี่ยห้ายุคนามตราแล้วมันเลือกเปลี่ยนไพ่เปลี่ยนเพเนี่ยเนี่ยมันดีไว้เนี่ยอันนี้เปลี่ยนช้างเปลี่ยนตั้งเพศเปลี่ยนอาทิตย์หน้าว่าหยาเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งเพศเนี่ยหกอันเปลี่ยนตั้งเพศหลวงเนี่ยเนี่ยมันดีฮักดีโฮมดีช่วมดีเปียงไว้เนี่ยเนี่ยอันนี้ฮักอันนี้โฮมดีช่วมดีเปียงช้างเนี่ยอันนี้ใครมันช้างเพราะอันนี้ใครมันช้างเปลี่ยนเปลี่ยนอันดีอิ่มมีมือดีฮักเปลี่ยนมันดีอันไรฮักพุ่ง
หัดจึงป่วยขันจานจ้าช้างนี่เป็นนี่เป็นด้านญาณนี่กําแนมก็นี่เป็นด้านญาณไล่มาแล้วเป็นไล่มาตราอันใดอันหนึ่งมุจิตุกามญาตาญาณใครออกป้นมนต์มันน่ะยาวขันธาชิลงต่อไปทีนี้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนตาเปลี่ยนใดว่าไม่ยอมไปดีอึมดีมือดีใครออกป้นมนต์มันน่ะยาวนี่มาแต่ละมุจิตุกามญาตาเนี่ยปฏิแทงขาเนี่ยปฏิแทงขาได้เปลี่ยนป้ายบนเนี่ยพอมาเอาสะโพตราบาน่ะก็กะป้ายบนเนี่ยมามีสมาชนะญาณมามีอยู่อันต่างแล้วเนี่ยมันมามาเฮ็ดจังน่ะสมาชนะญาณเนี่ยจารย์นุโยธามามาเฮ็ดวิริยะนะเปลี่ยนตาขัดจาเอ้ยนี่เพราะว่าใครป่วยเนี่ยเดี๋ยวมีทางขัดใจอ่ำรับอ่ำนอนเอานะเพราะว่าอ่ำรับอ่ำนอนมีทางขัดใจไม่เอาที่หันถึงตราอันป่วยนั่นพอหันถึงตราอันป่วยนั่นอัตราอันเลยเป็นแสงขารูปเบี้ยขายานแสงขาล่าเสืออุเบี้ยขาเสียานเนี่ยแสงขาล่านั้นอันนี้จ้าเลยตัวขาตราสองตัวนั่นเป็นแสงขาล่าเนี่ยลูกเกิดแสงขาล่านุจราตัวขาตราสองตัวเป็นแสงขาล่าเปลี่ยนอัตตาเออที่เจมันนะอันนี้จ้าเลยตัวขาตราสองตัวนั่นเปลี่ยนโคของอัตตาเนี่ยว่าคู่ของอาตาป่วยเนี่ยเป็นช่างมากมุจเจเจขาลุเปียขางยันหันถึงยุคธาตุนามธาตุอําเป็นอําด้วยเย็นเกียดอยู่กัดเย็นอยู่หมอดอยู่ยิ้มเย็นไว้อยู่หันอยู่มีอยู่ช่ำเย็นไว้อยู่เนี่ยเออเนี่ยมีเก่าแน่เนี่ยเนี่ยอันเนี่ยเจ้าหันตาเจ้าพ่อบ้านทีนี้วิธีทำอย่างไรถึงจะทำให้ถึงที่ที่ไม่เกิดที่ไม่ตายหรืออมตะนั้นมีกล่าวไว้สองวิธีวิธีที่หนึ่งนั้นพระลาอรหันตเจ้าซึ่งเป็นปฏิสัมภิทาคือท่านพระอนุรุทธะท่านได้กล่าวไว้ในเรื่องของญาณสิบอย่างอันญาณอันแรกนั้นเรียกว่าสัมมสนญาณคือการพิจารณานั่นเองเมื่อมีการพิจารณาเกิดขึ้นแล้วก็จะไปเห็นอุทัพพยญาณคือปัญญาเห็นความเกิดดับของสังขารทั้งหลายเมื่อเห็นความเกิดดับของสังขารทั้งหลายชัดเจนแล้วก็จะได้ถึงซึ่งพังคญาณแปลว่าเห็นแต่ความดับไปดับไปตลอดเวลาของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็จะขึ้นไปสู่สิ่งที่เรียกว่าพยญาณญาณที่4พยญาณนั้นก็คือความเห็นภัยในทุกข์คือเห็นทุกข์ชัดเจนนั่นเองเมื่อถึงพยญาณแล้วก็จะเกิดอาทีนวญาณคือความกลัวกลัวในทุกข์กลัวภัยแห่งทุกข์นั้นเห็นทุกข์นั้นไม่น่าดูไม่น่าเอาไม่น่าไม่น่าเอาเนาะอันนี้เรียกว่าอาทีนวญาณเมื่อมีความกลัวภัยในทุกข์เห็นทุกข์ไม่น่าเอาอย่างนั้นแล้วก็หนีไปไม่พ้นทำอย่างไรก็ไม่พ้นจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่านิพพิทายานนิพพิทายานแปลว่าความเบื่อหน่ายคลายจางไม่อยากได้เบื่อหน่ายคลายจางจากความทุกข์อันนั้นไม่อยากได้ทุกข์อันนั้นเมื่อมาถึงยานที่6อย่างนี้แล้วก็ย่อมจะขึ้นสู่ยานที่7ที่เรียกว่ามุจจิกัมมัตตยานมุจจิกัมมัตตยานนั้นเมื่อเห็นทุกข์ชัดเจนเบื่อหน่ายในทุกข์หนีจากทุกข์ไปไม่ได้โดยวิธีอันง่ายๆก็จึงพยายามดิ้นรนที่จะออกจากทุกข์ให้ได้มุจจิกัมมัตตญาณแปลว่าความดิ้นรนที่จะออกจากทุกข์นั้นให้ได้เมื่อดิ้นรนอย่างนั้นแล้วก็จึงเกิดปฏิสังขารญาณปฏิสังขารญาณนี้โดยตัวศัพท์แล้วแปลว่าการพิจารณาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนั่นเองแต่ในที่นี้ท่านพระอนุรุทธะท่านแปลว่าขยันเนาะมีความขยันมีความเพียรอย่างยิ่งยวดที่จะเอาตนเองออกจากทุกข์เสียให้ได้เมื่อมีปฏิสังขารญาณเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วก็จึงได้ล่วงเข้าไปถึงญาณที่9คือสังขารุเปกขาญาณณที่สังขารุเปกขาญาณนั้นไม่มีอนิจจังทุกขังมีแต่อนัตตาคือความที่สังขารความปรุงแต่งทั้งหลายสงบลำงับลงนะเป็นอุเบกขาเป็นเฉยอยู่รู้อยู่อย่างนั้นมาถึงญาณอันนี้เรียกว่าญาณทั้ง9เออในเวลาเก่าตัวเนี่ยนะถ้าเราได้ฟังว่ากรรมมีหน้าตาเนี่ยกรรมมีหน้าเอาตราเก่าตัวในแสดงนี่กรรมมีหน้านั้นการเนี่ยในการทั้งอาการอนิจจาวิปัสสนาทุกขาวิปัสสนาอนัตตาวิปัสสนาเนี่ย
เอาวิปัสสนาการฌานตัวนี้สิได้จิตได้จินี่จานั่นแล้วก็ปี้เวทานมานั้นนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอนุโลมญาณจินนี่ทีนี้ญาณทั้ง9นั้นก็คือตัวความหมายของกัมเมนะตังคือการวิธีธรรมนะที่จะให้ไปสู่ความไม่เกิดไม่ตายหรือยาที่จะกินให้ไม่เกิดไม่ตายตัวยานที่ทำให้ไม่เกิดไม่ตายนั้น3ยานแรกนั้นเรียกว่าอนิจจวิปัสสนาถัดมาอีก3ยานนั้นเรียกว่าทุกขวิปัสสนา3ยานสุดท้ายนั้นเรียกว่าอนัตตวิปัสสนาในหลักที่พี่เวท่านเนี่ยท่านบอกว่าอนุโลมญาณเนาะครับเพราะปองแจงเลี้ยงใจว่าแต่ที่เฮ็ดหือเรียกที่ได้เฮ็ดหือจีนี่ครับเพราะปองแจงเลี้ยงใจอันจะเลยมันเหนาเรียกลาชายจีนภาพบินยาววานเนี่ยมันเหมือนหนังการชื่อการกายการสร้างจีนแจ้งเยี่ยมยายาลงมันเป็นว่างให้ใครอยู่ในกาดนั่นในยาภาพบินยาวนี่ก็เหมือนเดินเขาเนี่ยศาสนาห้าเห็นในเมืองดังกาดจ้ามันด้านเนี่ยยาจานาการกีกัมเมนาจำไหมเหมือนหนังเงินเฮาตรองเฮาอีกันเรียกเขาเนี่ยพี่เวท่านั้นเหมือนเนี่ยอย่างเหมือนเขาห้าเลยห้าจินอนุโลมาอย่างเลยห้าจินเนี่ยเขาตัวเขาตรองเขากว่ายาอันตายในจินยาวนี่ในฌานมันในเปลี่ยนการเรียกในอันนึงอนุโลมาอย่างเปลี่ยนการจีเนี่ยเพราะจีเนี่ยนี่ก็เปลี่ยนการมากกว่ายาวเนี่ยเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วปิเวทะปิเวทะนั้นก็คืออนุโลมญาณนั่นเองคือการได้ดื่มกินยาอันนั้นเข้าไปตัวกัมเมนะตังนั้นก็เปรียบเหมือนเงินทองที่จะไปซื้อเอายาเมื่อเราไปซื้อเอายานั้นได้มาแล้วก็ดื่มกินยานั้นเข้าไปคือได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าอนุโลมญาณเมื่อถึงอนุโลมญาณแล้วก็คือได้กินยาเข้าไปแล้วเออในลายเจ้ายาหันตาหลวงเจ้าอนุอยู่ถาหอมาได้สร้างจิ๋วเก่าจนเก่าแก่หนอหอมาหนังไหนนี่ลายพระปิ่นเจ้าไอ้ท่านปิ่นหิวไหวหลาลายพระปิ่นเจ้าหน้าหนี่กันเนี่ยนะลายพระปิ่นเจ้าเนี่ยนี่สมาธิที่ด้วยอันด่างด้วยอันด่างไอ้ไก่ว่นหน่อยนะลายเจ้ายาหันตาในว่นเห็นด่างไก่ด้วยนะในตลาดทองเพราะว่นเนี่ยก็ด้วยว่นเนี่ยว่นว่ามันใจของเก่าด้วยช่างด้วยที่มันใจของเก่าเนี่ยถ้าเป็นยามด้วยที่ว่าอันใจเก่ามีเก่ามีมามียิงมีใจอันเปียกเจี๊ยบเกิดขึ้นมาด้วยที่เจี๊ยบเจี๊ยบเพราะด้วยเจี๊ยบเจี๊ยบเนี่ยสมมติว่าอันเจี๊ยบเจี๊ยบเนี่ยใจของเก่านี่ได้เปลี่ยนลายพาดเปลี่ยนเจ้านะสมาธิที่วันจางว่าสมาธิที่มาสมาเชียงกับบ้านลายใจหันจากเนี่ยสมาเชียงกับบ้านได้สมาธิที่มาดังๆเนี่ยเอออ่อนใจในก่อนพีอันใจหันจากห้อยใจหันจากห้อยวันก่อนก็เป็นเจ้าใหญ่แล้วมันหูมันหันแล้วมันจะยังไงก็อันพระเป็นเจ้าพ่อในก็พระเป็นเจ้าก็บ่พระเป็นเจ้าตัวทั่วจานเฮ็ดมาอันต่างไปแห่หันเอาแล้วจังไห้พ่อในเฮาหลู่อยู่ยามนับถือตราตัวใดก็ยาตัวเห็นด่างไปว่นก็หลายว่นเห็นด่างไปตุ้ยก็หลายทีนี้อันที่กล่าวมาทั้ง10อย่างนี้เป็นวิธีการของพระอรหันตเจ้าคือพระอนุทะเถระซึ่งวิธีการของพระอรหันตเจ้านั้นเริ่มต้นด้วยสมัสนญาณคือการพิจารณาค้นหาเสียก่อนนะแล้วก็จึงเจริญขึ้นไปตามลำดับอย่างนั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเอาความเฝ้าดูความจริงเสียก่อนคือตัวสัมมาทิฏฐิขึ้นหน้าแล้วจึงเอาสัมมาสังกัปปะนะเข้าค้นคว้านะเข้าค้นคว้าลงไปในความจริงที่แสดงนั้นคือเฝ้าดูสภาวะทุกข์แล้วก็เอาปัญญาสัมมาสังกัปปะนั้นค้นคว้าเข้าไปในสภาวะทุกข์นั้นเพื่อให้เห็นความจริงของทุกข์อันนี้คือวิธีการของพระพุทธเจ้าแต่ว่าทั้งสองวิธีการนี้จะเอาการพิจารณาขึ้นก่อนหรือจะเอาการเฝ้าดูหรือเห็นความจริงมาขึ้นก่อนนั้นวิธีไหนก็ได้ทั้งสองวิธีเพราะว่าทั้งสองวิธีนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่จะทำให้ได้เห็นถึงสัจจะความจริงได้กินยาอันจะแก้โรคเกิดแก่เจ็บตายนี้เออในลายพระเป็นเจ้าเนี่ยได้กินที่ได้เห็นอันตาเนี่ยได้เป็นกินยายากินกันเดียวในพระเป็นเจ้าเนี่ยพ่อในมากอ่างกาบแดดเปลืองแดดตาเนี่ยในทำมีไว้เพราะว่ากินยาอันกินอันเรียกลายชายกินยาอันตายนี่สิเพราะการเป็นเจ้าเป็นสมาธิสมาเชิงกับตาเนี่ยก
็ไม่อ่านเรียงรายชายชื่อที่กินยาเอากำผาบ้านว่าเหตุจงไปตายนั่นทำเป็นช่างอะไรนี่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เพราะแรกกินยาอันผีเมืองผีเขาห้าปากเก่าล้านผีเมืองกวนจ้ากาจงไปตายนั่นทำเป็นยาช่างด่านี่เปลี่ยนสัมมาวาจาสัมมากรรมนาสัมมาชีวานี่เปลืองเปียกกันก็ได้พระเปลี่ยนใจห้อได้เปลี่ยนสามจันไว้นะเจ้าอย่าห้ามจ่าได้ห้อลานในเปลี่ยนจันเดียวไว้ก็ลาท่านจันเดียวก็เนี่ยพอมาเอาลายกว่ามันได้ก็เลยสมาธินาญาณเนี่ยอุทยาปัญญาผ่านก้าญาณก้อนนั้นได้กลับเป็นผีสมาธิเหล่านั้นนะก็เลยวันที่อาทิตย์หน้าว่าญาณเนี่ยนี่เป็นด้านญาณอาทิตย์พระญาณนี่เป็นด้านอาทิตย์หน้าญาณเนี่ยจ้างเลยกลับเป็นช้างกันวันไหนนั่นเนี่ยจะอันยานจ่าห้อเนี่ยนะก็เลยเสียงขาลูกเพื่อขานญาณแล้วแบบมุจิกันนะมุจิกันไปที่เสียงขานญาณเสียงขาลูกเป็นญาณชามันเนี่ยอันนู้นเมื่อมาญาณเกิดไปเมื่อไหร่เลยกลับเปลี่ยนนาฬิกาเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนสามจันเนี่ยเก่าเนี่ยก็แบบง่ายกันก่อนนะพระเปลี่ยนเจ้าเนี่ยช่างเพราะว่าเขามีศีลสมาวาจาสมากรรมันตาสมาจิตได้กินยานานตายอย่างไรเนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนจตุมาเรียนในปีเมืองห้าปากปีเขาได้อยู่จตุมาเรียนนานตายนะช่างเปลี่ยนก้าเฮนะมาเปลี่ยนเก่าล้านปีเมืองโกนเนี่ยว่าได้กินยาสัมมาวาจาสัมมากรรมนาจิว่ายามตายได้ในเมื่อเปลี่ยนในไม่เปลี่ยนแต่ว่าตินชาเนี่ยตาตินชาท่านสามสิบไปหกล้านเนี่ยเหงปีเมืองเขาเนี่ยมาเปลี่ยนสามสิบไปหกล้านปีเมืองโกเนี่ยเกือบเคยเกือบเคยกาตัวเมื่อว่าถึงพระราณีมิชาวชาวจีบุญเนี่ยหมื่นหกเหงปีเมืองเขาบุญเนี่ยมาเปลี่ยนหนึ่งปีเมืองเปลี่ยนหนึ่งช่องเหงปลายหันล้านปองมันเมืองโกเนี่ยนะล้านปองมันสองเองไปเขาก็นับเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นนับจ้องไรเงานะนี่เป็นยานานตายเนี่ยเพราะอะไรกินอะไรพระรายิ่งอิ่มยิ่งเบื่อยิ่งจานในแนวขันฐานนะยะเนี่ยได้อิ่มได้เบื่อได้จานได้ในนี่เปลี่ยนได้ยานเป็นอชุภาตราทีเดียวมันนะเป็นอชุภาตราไว้นั่นก้อยเนี่ยทีเดียวเมื่อเปลี่ยนชาปนมาจานทุติยาจานเนี่ยนี่นะทีเดียวเปลี่ยนนะเนี่ยนี่เป็นราชเจ้าอนุยุทธาเสียเจ้าลานในบ้านเนี่ยว่าพระเปลี่ยนยานี่ครับก็เลยกินสัมมาวายามะสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยอาชุพาตราชิเปลืองเจนเฮ็ดอายุอารมณ์ขังใจเยียกเยี่ยมหลอนเพื่อเมื่อจ่ายเมื่อเปลี่ยนปรมาจารย์ตุติยาจารย์เนี่ยตติยาจารย์เจตุธาจารย์ช่องปูงเนี่ยนั่นอ่านกัมผามันเดียวอาเชียงเขียกากัมผาลูกเนื่องชามเพื่อนอยู่เพื่อนเนื่องตัวหอดถึงมือกับห้าปากกัมผาเพื่อนเนื่องนะตั้งนานจ่ายมันได้เป็นยานานจ่ายกำเนิดพระสมาธิที่สมาเสงกับป้าเนี่ยเรียกลายชายจีเนี่ยติ้นว่าอำนาจายาวเนี่ยพ่อเปลี่ยนชั่วตาป่าในตาเจจาร์เป็นชักการตาชามจานาการตาจาร์เป็นอาดานจามตาเจจาร์เนี่ยอัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้นั้นคือทรงประทานสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมาก่อนตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะปัญญามรรคนั้นถ้ากินเข้าไปแล้วก็จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเลยทีเดียวแต่พระองค์ก็ได้ตรัสถัดลงมาอีกถ้าหากว่าปรารถนาจะถึงความที่ตายช้านะหรือตายยากหรือตายช้าถัดลงมานั้นได้แก่ศีลมรรคได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเมื่อประพฤติศีลมรรคอย่างนั้นเมื่อตายลงก็จะได้ไปเสวยสุขอยู่ยาวนานตายช้าลงจะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นต่างๆถัดจากนั้นไปอีกพระองค์ยังได้บอกถึงทางที่จะตายช้ายิ่งกว่านั้นลงไปอีกก็คือการเจริญสมาธิมรรคคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ3ข้อในการเจริญศีลมรรคนั้นอายุที่ยืนยาวออกไปนั้นมันขนาดไหนอายุเท่ากับ500ปีของเมืองเทวดานั้นเท่ากับ30ล้านปีในเมืองมนุษย์เนาะอายุของเทวดาที่ยาวที่สุดนั่นน่ะเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดนั้นก็คือเท่ากับ 2,000 กว่าล้านปีนะฮะ 2,000 กว่าล้านปีในเมืองมนุษย์นี่อายุของเทวดาแต่ถ้าประพฤติในเรื่องของสมถะภาวนาคือการเจริญตามสมาธิมรรคสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นยิ่งมีอายุยืนยาวกว่านั้นตายช้ามากกว่านั้นก็คือการเจริญสมถะกรรมฐานที่เป็นรูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐานได้ไปเกิดเป็นรูปประพรมและอรูปประพรมตัวรูปประพรมนั้นที่มีอายุสั้นที่สุดนั้น
มีอายุเท่ากับ1ใน3ของอายุของโลกกับ1เนี่ยคืออายุของโลก1ดวง1ใบทีนี้พรหมที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดนะที่มีอยู่ทั่วไปนั้นมีอายุถึง500กับเนาะอยู่ถึง500กับแต่พรหมที่มีอายุยาวที่สุดนั่นก็อย่างท่านกาลทวินดาบทนั่นก็มีอายุยาวกว่านี้เยอะเลยทีเดียวอันนี้พระองค์ก็ได้ประทานยาทั้ง3ขนานนี้มาให้นะให้ผู้คนชาวโลกสัตว์โลกทั้งหลายได้เลือกกินเอาตามกำลังสติปัญญาของตนเองแต่ของท่านพระอรหันต์พระอนุรุทธะนั้นในยานทั้ง9และ10นั้นถ้าดูโดยคร่าวๆแล้วท่านพูดเรื่องเดียวคือเน้นให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายคือให้เข้าถึงพระนิพพานแต่ว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติถ้าหากประพฤติปฏิบัติได้แค่3ยานแรกคือสมัสสนญาณอุทัพพยญาณและพังคญาณ นั้นอันนี้คือประพฤติอนิจจวิปัสสนาถ้าประพฤติอนิจจวิปัสสนานี้เมื่อหากหมดบุญเสียก่อนตายลงก็จะได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์เนาะถ้าหากประพฤติปฏิบัติต่อจนได้ถึงทุกขวิปัสสนาคือเกิดพยญาณเห็นภายในทุกอาทินวญาณกลัวทุกนิพพิทาญาณเบื่อหน่ายในทุกยาน3อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็จะได้ไปเกิดในชั้นพรหมเนาะแต่ถ้าหากว่าเจริญปัญญาพิจารณาเข้าไปอีกจนได้เข้าถึงมุจจิกัมมัตตญาณความเพียรพ้นจากทุกข์อย่างยิ่งปฏิสังขารญาณความเพียรพิจารณาเพื่อจะเอาตนให้พ้นจากทุกข์ให้ได้แล้วก็สังขารุเปกขาญาณถ้าได้ยาน3ยานสุดท้ายนี้เรียกว่าสุญญตวิปัสสนานี้ก็ย่อมจักได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานที่สงบเย็นไม่ต้องเกิดต้องตายอีกอย่างนี้อันนี้ของท่านพระอรหันต์เมื่อว่ามาแจงวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วก็แบ่งชั้นของความที่จะได้เสวยผลออกเป็น3ชั้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหมือนกันมากแองกาแปดเปลืองไล่แลกกินยาอาชักเย็นยาวเรียกยามตายพระปิญญาเขาเนี่ยจึงพอมาหลัดเอาขึ้นในสมประดานสีป้าเนี่ยมันมาเลยสมประดานสีป้าตราสามตัวนะตราสี่ตัวนะตาสีล่าเฮสมาธิปิญญาเนี่ยสีล่านั้นมาเลยชนะอากุชรานำธรรมานำนะอากุอนุปาดายาวายามว่าอากุชัวอันนำไปยามเพชรยามเปลี่ยนมาสีเป็นเนื่องเวมันเฮลัยเลยเนี่ยอุปานานำอากุชรานำธรรมานำนาวปาจายาวะมาอากู้ชวนยามเฮ็ดมาแล้วนั่นก็อย่าเฮาเปลี่ยนทําให้เงื่อนเวียนี่อากู้ชูเก่าๆอันเฮาได้เฮ็ดมาแล้วนั่นชัดว่ากวนผีทั้งหมดทั้งเป็ดก็นําได้เฮ็ดมาอากู้ชูเก่ามีเหมือนเมียเฒ่าว่ามือไกลนั้นก็คาเลี้ยงมูกะผ่าพักตัวใจห้องเอาเล่นชาติว่าเนินว่านั้นนั่นเป็นอากู้ชูเก่าเพราะคุกจะไหลมันมันได้จริงอากู้ชวนขึ้นเกิดขึ้นมานั่นน่ะอันนั้นอย่าไปคุกจะไหลนะอากู้ถูกเก่าอันเป็นมาย่าป่านาที่บาดอาตินาจานากรรมมีชู้เมาจ่าสุราจ้ากาเอ่ยยามได้กินแล้วมาอยากไปคุกจะไรขึ้นมันสีบอกนะเพราะคุกจะไรขึ้นเหมือนอย่างเขากินเหม่อๆอันนั้นอากู้ถูกอันเฮ็ดมาย่าเก่าๆนั่นอยากไปคุกจะละมันเป็นอะไรว่างไอ้หลีๆเนี่ยอากู้ถูกมาดีเปลี่ยนแทงกันก็ไม่อยากไปจามสีเฮ็ดให้มันเปลี่ยนแทงเนี่ยนี่เปลี่ยนช่างนี่เปลี่ยนศีลาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวาเนี่ยทีนี้ถ้ามาว่าอีกนัยยะหนึ่งนั้นในสัมมาประธาน4นั้นก็เป็นการแจงถึงขั้นชั้นตอนที่จะทำให้ได้กินยาซึ่งไม่เกิดไม่ตายหรือยาที่ทำให้อายุยืนยาวตายยากตายช้าอันแรกนั้นตัวสัมมาประธานทั้ง4นั้นสัมมาประธานข้อที่1ก็คือบาปอกุศลเก่าๆนะที่เราเคยทำเพียรละนะหมายความถึงว่าบาปอกุศลเก่าๆทั้งหลายที่เราเคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างเช่นแม่เฒ่าที่มาสอบอารมณ์เมื่อเช้าบอกว่าดิฉันเนี่ยไปทำอะไรกับหมูแล้วก็ประตูล้มลงทับต้องเจ็บป่วยเอามาคิดมาคุ้นอยู่นั่นพูดอยู่3วัน5วันก็พูดอยู่นั้นอันนี้คือบาปอกุศลเก่าๆถ้าเราเอามาคิดมาตรองอยู่ในบาปอกุศลเก่าๆอย่างนั้นก็ย่อมจะทำให้เรา
เหมือนกับเราได้ทำบาปอกุศลนั้นใหม่ทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่มีกำลังที่จะบำเพ็ญเพียรต่อไปอีกหรือว่าคนที่เคยอดีตเคยดื่มกินเหล้าสูบบุหรี่สูบกัญชายาบ้ายาม้าอะไรต่างๆเป็นบาปอกุศลเก่าๆเนาะอย่าไปเอามาใส่ใจว่าโอ้ยเราเคยทำอย่างนั้นแล้วมันจะทำให้จิตใจเศร้าหมองเปล่าๆและหมดกำลังใจมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ปล่อยละทิ้งไปเลยบาปอกุศลเก่าๆอันที่สองของสัมมาประธานก็คือบาปอกุศลใหม่ๆที่ยังไม่เกิดเพียรระวังไม่ให้มันเกิดก็แน่ๆสัมมาประธานราศีป้านั่นมาเลยอากุศลเก่าลืมเปียถืออากุศลเมื่อยาเฮ็ดแทงมาได้ยังมาได้สีลาเนาะให้เข้าใจดีๆมาได้มาอ่านกาเปียเปิงเนี่ยมาได้สีลาเนี่ยกันได้ห้ามสมาธินั่นมาได้ยังหลากันได้ห้ามกู้อุปาณานำกู้ชลานำธรรมานำพิยภาวายาวายามโมเนี่ยกู้ชาลานำอุปาณานำกู้ชูอันเปลี่ยนมามีมาเฮ็ดมาอย่างนั้นนะพิยภาวายาวายามโมจะกู้ชลานำกู้ถูกเก่าอันมีไว้นั่นเฮ็ดมาไว้ไงนั่นนั่นจริงอย่าเฮาลู่อย่าเฮาเลียวเนี่ยอย่าเฮาลู่อย่าเลียวเลยที่เลยป้าป้าป้าปานกู้ถูกเก่าๆนั่นกู้ถูกเก่าๆนั่นอย่าเฮาลู่อย่าเฮาเลียวนะไม่เป็นช่างอันนี้ถ้าว่ากู้ถูตัวเดียวมาเอาเมี้ยวกว่านั่นนะกู้ถูกเก่านั่นที่มีกูก็กู้ถูกเก่าช่างอะไรมือไพ่เจมไปล่างกำผาหลวงอันนี้ก็ลาหาลาปีมีเมื่อเชียนปีนะปีเมื่อแขนผีเนี่ยผีในภาคเปล่ากูว่ากวนไพ่ยิงใบกำผายเอาถ้าด่าเขาดังเสียงเว้ยนี่เพราะไพ่ใบกำผายกำผาหลวงเมืองกวนเนี่ยตีลู่เหลียวบ้างกาดถึงเมืองช้างพระมาจันบุญยาวนี่ห้างเปล่าเนี่ยเพราะห้างเปล่าเนี่ยอ่อนกันกลัวกาเปลี่ยนกวนดังหมดดังปีเนี่ยอ่อนกันจ้างอ่อนกันกำกาเปลี่ยนสว่าดังหมดดังปีเนี่ยอ่อนกันจ้างกันชินกำเชียนเนี่ยตายมากกว่าเมื่อช้างตู้ที่อาจารย์บุญนะตามเมื่อผังทุติยอาจารย์เนี่ยอภัชลาบุญเมื่อเพียวไม่ได้เมื่อช้างเป็นทุติยอาจารย์ดัตติยอาจารย์จตุราอาจารย์บุญขึ้นกว่าขึ้นกว่ากวางแบดเป็ดกวางแบดปุ้นเนี่ยพ่ายอย่างไม่กำปากกล้าเปลี่ยนฉลากู้ตัวนั่นอันมีไว้กู้ชูอันนั่นที่มีตัวนะตาหน้ามีในกุ้งตาหน้ามีแมวนั่นหมาอย่างไหนก็วัวควายอย่างจินยือเจนันหาจินยือห้างตัวเจ้าเก่าพร้อมยืนเมียงเจ้าเก่าเมื่อกวางเขาพันเขานั่นกู้ชูเก่าตราในจินมีกูก็หิมชี้กู้เจ้าก็ตราในเบียงสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยก็ไปกู้ถูกเก่าตราเนี่ยสัมมาวายามะตั้งคัดใจนั่นก็อย่าปีเปียดานเนี่ยสัมมาสติตั้งอ่ำลวงอ่ำลิมว่นตั้งอ่ำวนอ่ำลิมตัวนั่นก็อย่าเปียดมันสมาธิตั้งอ่ำว่นอยู่เรื่องนี้มันเนื้ออ่ำว่นนั่นในทางนี้มันก็ดีเนจาอันหันอยู่นั่นในทางนั้นก็อย่าปั่นบรรลุปั่นเดี๋ยวเขาเปิดบ้านลุ่มลาปานดังนั้นในเรื่องของบาปอกุศลเก่าๆที่เราเคยทำเพียรละกุศลบาปอกุศลใหม่ๆที่ยังไม่เกิดเพียรระวังไม่ให้มันเกิดอันนี้ได้แก่ตัวศีลมรรคนั่นเองเพราะว่าเมื่อประพฤติศีลมรรคนี้ก็ได้แก่ตัวอะไรตัวสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ3ตัวนั่นเองเมื่อมาประพฤติสัมมาประธาน2ข้อนี้เป็นตัวศีลมรรคที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือสมาธิมรรคอันได้แก่กุศลานังธรรมานังอุปาทายะนะพิยะโยภาวายะสัมมาวายาโมพิยะโยภาวายะวายาโมนะกุศลเก่าๆที่เราเคยทำเพียรรักษาและทำให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นนะอันกุศลเก่าๆที่เราเคยทำในที่นี้ก็หมายถึงตัวสมาธินะสมาธิมรรคได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิความภาคเพียรในการเจริญสมาธิมาก่อนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเก่าที่เราเคยทำนะหลวงพ่อบอกว่าไม่เว้นเลยแม้แต่สักคนเดียวมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตนทุกตัวไม่ว่าจะเป็นหมูหมาแมวเป็ดไก่ไม่เคยมีสัตว์ตัวใดที่ไม่เคยทำกุศลเก่ามาก่อนเพราะว่าความที่ได้มาเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้กี่ล้านชาติจนนับชาติไม่ถ้วนนี่น่ะได้เวียนว่ายตายเกิดทำกุศลเก่าๆมากมายตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลหรือสมถะภาวนาเหล่านี้
เพราะฉะนั้นแล้วกุศลเก่าๆเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยถ้าหากว่ายังไม่ได้กุศลใหม่ก็จึงเป็นสิ่งที่จะต้องเพียรพยายามรักษาและทำให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเนตราสองตัวเนี่ยสีละเลยสมาธิเนี่ยมันเป็นอันแรกสินยายาน่าจ่ายไว้เลยนะอันพระเป็นเจ้ายิงอันเนี่ยอัมมาตาปนันปตาลายิงกันมานั่นเนี่ยจึงเป็นยาอัมตาสีพวกยาอัมตาสีพวกใจแรกสินมันเป็นช่างสมาธิที่สมาธิกับบ้าเป็นปัญญาศาสนาทีนี้อันศีลมรรคและสมาธิมรรคนั้นมันเป็นการแลกเอายาที่จะมากินแล้วทำให้อายุยืนนานเท่านั้นเองแต่ยังไม่พ้นความเกิดแก่เจ็บตายความที่จะแลกเอายาที่มากินแล้วทำให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายถึงอมตะอย่างที่พุทธเจ้าว่านั้นก็คือตัวปัญญามรรคเนาะปัญญามรรคก็คือกุศลใหม่นั่นเองเนาะถ้าหากว่ามาเจริญปัญญามรรคสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิแล้วอันเนี้ยคือการเจริญเพื่อที่จะไปแลกเอายาที่กินแล้วไม่ต้องเกิดต้องตายอีกถึงอมตะกำเนิดหน้าตาสีหน้าเหสมาธิเหปัญญาตราสามตัวได้เพราะขึ้นมาหูปราดในตราพระเปลี่ยนเจ้านั่นในชูจานวินิยพี่ธรรมะในเขาเป็นอันเลงลาเนี่ยวินัยในเปลี่ยนสินสีเปลี่ยนสีหน้านั่นนะเปลี่ยนเสียสมาวาจาสมากรรมันดาสมาสีว่าเนี่ยในปิจิวกัปเววินาสานาคำพระเปลี่ยนเจ้าเนี่ยกำเนิดทำสมาวายามาสมาสติสมาชาสมาธิในปิจิวกัปเวเปลี่ยนชูจานเดียนาศาสนาคำพระเปลี่ยนเจ้าเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะปัญญาตราชองตัวนี้เป็นอย่างเป็นอภิธรรมฌานะคำพระปัญจาวนี่ประมาณในศีลศาสนาสมาธิศาสนาปัญญาศาสนากำเนิดศีลศิกขาสมาธิศิกขาปัญญาศิกขาเนี่ยเชียงราดมันห้องเปลืองแปลกกันเนี่ยศิกขาเนี่ยมันห้องรองจางคัดเจอนะศิกขาเนี่ยคัดเจอศิกขาเนี่ยดังนี้วิริยะสมวายามะเนี่ยเป็นเฉพาะตราตัวเดียวกันเนี่ยคัดเจอเนี่ยเข้าใจการชินเข้าใจให้สมาธิเข้าใจอะไรปัญญาหันตรามังตราผูว่าเจ้าหนไหนทีนี้เมื่อกี้พูดถึงสัมมาประธานสี่ยังไม่จบว่าข้อสุดท้ายคือกุศลใหม่ๆที่ยังไม่เกิดเพียรทำให้เกิดตัวนี้ก็คือปัญญามรรคเนาะมะอากุศลใหม่ๆที่ยังไม่เกิดก็คือมรรคสีมรรคนั่นเองเพียรทำให้เกิดมันจะเกิดได้อย่างไรก็ต้องใช้ปัญญามรรคนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั่นแหละเป็นตัวไปแลกเอามาสิ่งมรรคทั้ง4มรรคทีนี้ถ้ามาพูดอีกนัยยะหนึ่งตัวศีลศาสนาสมาธิศาสนาและปัญญาศาสนานั้นถ้าเปรียบเทียบกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ เรียกเป็นพระไตรปิฎกนั้นตัววินัยศาสนาตัวพระวินัยนั้นก็เปรียบได้กับตัวศีลมรรคนั่นเองตัวสมาธิศาสนานั้นหรือสมาธิมรรคนั้นก็เปรียบได้กับพระสูตรนั่นเองตัวปัญญาศาสนาเนาะหรือปัญญามรรคนั้นได้แก่ตัวพระอภิธรรมเนาะศาสนาว่านั้นเป็นการว่าการสั่งการสอนเนี่ยชี้ข้าว่าขัดใจนะวินัยศาสนาในการสอนวินัยนี่เพราะว่าราชปาลีการปั่นเหมยในศาสนามันเป็นข่าวนะข่าวอันเจ้าวินัยเขายาฮันตาในเฮจเนตเจ้าปราชีกาเมียวในยาฮันตาในเฮจเนมาเจ้าปราชีกาเมียวในยาฮันตาในเฮจังกาเทจิพิจังกาเทจิเมียมาพิจังกาสิเดปุกมาได้ในอันนั้นเนี่ยเช่นเป็นข่าวเงาขึ้นใครขึ้นดียาหันเขาจะป้าหนึ่งย่าป้าหนึ่งในช่องปากปลายเช้าเจ็ดปลุกในก็ยาหันช่องปากปลายเช้าเจ็ดเฮ็ดเพ็ดมาเนี่ยขึ้นไข่เนี่ยบันนั่นเนี่ยนั่นห้องวินัยศาสนาเพราะมาด้านเนี่ยปลุกคนให้ป่านหนาที่ป้าเลยมาในกูคนให้อธิหน้าด่านหนาเลยมาในอาเปียจ้างพี่แดนในปลุกคนให้กรรมนี้ในมาจ้างพี่แดนในปลุกคนในเลยให้มุขสาวาได้เลยมาจ้างพี่แดนในมุขคนในเมาเหล้าเมายาเลยมาจ้างพี่แดนในอันนั่นเนี่ยเพื่อนเนี่ยเป็นข่าวเป็นข่าววินัยข่าวในข่าวในศาสนาวินัยข่าวเงาวินัยเจ้าเนี่ยคำในอ่ะปุกุก้อนในเหตุการณ์นั้นในจานนั้นในปุกุเดวิลาเหตุการณ์นั้นในจานนี้ก็เป็นภูมิชานภูมิในอ
อาลาละให้การจาเจ้งในกาเปลี่ยนชางผูกในอุตกาชีการเจ้งในกาเปลี่ยนชานชานชานผูกในในเปลี่ยนข่าวโชคชานชานาเจนาทั้งเจ้าเนี่ยเป็นข่าวเงาเนี่ยนั่นเนี่ยพอข่าวเงากันเนี่ยยานชาวบ้านในจ้างกันเจ้งเนี่ยเลยให้สมาธิที่สมาธิว่าเกิดขึ้นมากกาได้มากเป็นชาดาปฏิบาลยานบ้านในกาเป็นชาการการก้อนในกาเป็นอันนาการเขาก็ได้เป็นอาราหันตานว่าอันนาในในข่าวอริยะเปียเจ้าเขาดังเจ้าดังมัวจังปีเลยมากเลยผูกกว่านั่นเนี่ยข่าวเงาเนี่ยในห้องว่าอภิธรรมชาชนาอภิธรรมาได้ลึกหนาคึกหนาเนี่ยโชคจาน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 เอาหูถอมเย็นเอาก้อยเสด็จไล่กว่าเนี่ยวินาศาสนาในเปลี่ยนตระอันอ่อนหูน้ำหน้ายานเขาเจ้าคนเฮือนเขาตั้งบทจังพิริตีกว่าในฉัมจาระในทีนี้เมื่อกี้หลวงพ่อได้พูดถึงคำว่าสิกขาศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาสามอย่างสิกขานี้ภาษาไทยใหญ่แปลว่าขัดเจอหมายความว่าเพียรนะเพียรบังคับใจตัวเองเพียรพยายามที่จะประพฤติปฏิบัตินั่นเองทีนี้ตัวศีลสิกขานั้นเป็นตัวพระวินัยศาสนาเนาะตัวศาสนาในที่นี้ถ้าแปลในสมัยปัจจุบันนี่แปลว่าข่าวสารนั่นเองศีลสิกขานี้ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องว่าใครประพฤติปฏิบัติปานาแล้วจะได้รับผลอะไรฆ่าสัตว์แล้วได้รับผลอะไรลักทรัพย์แล้วจะได้รับผลอะไรประพฤติผิดในกามแล้วจะได้รับผลอะไรพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดอย่างนี้แล้วจะได้รับผลอะไรประกอบการดื่มสุราเมลัยเครื่องดองของเมาบุหรี่ยาบ้ายาม้าสิ่งเสพติดทั้งหลายนี้จะได้รับผลอะไรเนาะอันนี้เป็นข่าวเรื่องของศีลนะเรื่องของศีล นั้นเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้หมู่สงฆ์คณะสงฆ์หรือหมู่คนทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันจำนวนมากอย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องของวินัยศาสนาหรือวินัยสิกขาทีนี้ตัว สมาธิสิกขานั้นก็เป็นเรื่องศาสนาหรือสมาธิศาสนานั้นก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องว่าในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นท่านฤาษีอาลาลดาบทประพฤติสมาธิแล้วได้ฌานอะไรเนี่ยได้ไปเกิดที่ไหนอย่างไรท่านอุทกดาบทได้ฌานอะไรท่านการเทวินดาบทได้ฌานอะไรไปเกิดที่ไหนอายุยืนยาวเท่าไหร่ประพฤติสมาธิสมถะภาวนาอย่างไรอย่างนี้อันนี้เปรียบได้กับพระสูตรเนาะเป็นข่าวงาที่ข่าวสารที่มีอยู่ในพระสูตรทีนี้ข่าวสารอันที่3นั้นคือปัญญาศาสนาหรือปัญญาสิกขานั้นก็คือข่าวสารที่บอกให้ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นน่ะท่านประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างไรท่านประพฤติกรรมฐานอย่างไงแล้วถึงได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอัครสาวกมหาสาวกทั้งหลายบรรดาสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลนั้นท่านประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างไรท่านเจริญคุณธรรมข้อไหนท่านเจริญมรรคอย่างไรแล้วถึงได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานที่สงบเย็นอันนี้คืออภิธรรมนะคือปัญญาศาสนาอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารนะตัวศาสนานี่แปลว่าข่าวสารซึ่งถ่ายทอดลงมาให้เรารุ่นหลังได้รู้เรื่องรู้ราวเพื่อจะได้เอามาเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเรียนแบบชาญนาคำพลาดเป็นเจ้าอนวานั่นเพราะมาเอาปีเจมันห้องกับแล้วแหละห้องกับปิญญาศาสนานะเพราะว่าปิญญาศาสนาเนี่ยมีในตราทองตัวเล่มห้องว่าศาสนาห้องว่าศีลได้หลายหลายก็อย่างนะศีลศีลสิกขาในหลายหลายไว้ห้องสมาธิสิกขาในหลายก็หลายไว้ศีลศาสนาสมาธิศาสนาในห้องกึกไรที่สมาเขาเรียกห้องว่าศาสนาเนี่ยก็เปื้อนมีสมาธิสมาธิกับบาตราทองตัวปีญานั่นเลยศีลนั้นก็มาห้องจอมดังหลังมันเหมือนที่หนังเหมือนที่หนังเรือนนี้เรือนกว่าในกว้างกลางกลางเอาเรากับจอมแรงมันกับมีในเรือนนั่นนะแรงเหล่านั้นนะเพราะแรงเรือนมีในแรงมันปองสังเลยนะมันเลยปืนอย่างแรงเรือนมันมีสมาธินั่นก็เหมือนหนังเรากับจอมดังหลังเรือนมันเลยปืนอย่างแรงเรือนเพราะว่าอันเป็นเลี้ยงเหลือนั่นเรามีก็เลี้ยงอยู่เรามีก็เลี้ยงอยู่เนี่ย
อันเป็นปัญญาศาสนาคำพระเปลี่ยนเจ้าอภินิมาศาสนานั่นในจริงศิรามีก็เลี้ยงอุศิรามีก็เลี้ยงอุเนี่ยเมื่อเหนือเฮาลาดเนี่ยมาคือเมื่อนั่งชนะที่อามาเขาบ้างของเราเป็นยานด่านว่านั่นน่ะจะได้ตั้งศิราในเขาขึ้นมาเมื่อเดือนมือไม่เปลี่ยนนั่นมันเป็นอย่างห้องว่าเชื้อจานุโลมาเนี่ยเชื้อจานุโลมาเนี่ยพอมาอ๋ออัปมาเถนะอัปอมตะบาตาอมตะบาตาบาปทานะหญิงงั้นว่ามันได้จริงเรียกเราเนี่ยเรียกสังฆะเนี่ยปัญญาศาสนาในพวกเราศีลศาสนาได้สัมมาทิฏฐิศาสนาตราสองตัวเนี่ยเอามาให้เป็นปัญญาศาสนากันเดียวเนี่ยท่องว่าเชื้อจานุโลมาเนี่ยเมื่อนานเรียกกันนะพอเรียกก็เชื้อจานุโลมาเรียกขึ้นมาแล้วเนี่ยมาก็เกิดขึ้นมามากันฮัดเกินก็มาพวกฮัดเกินอะไรขานจานจานน้ำบานน้ำเจียมอะไรฉานอมตะตราอันตาเนี่ยเปลี่ยนทางเปลี่ยนผู้ญาณทีนี้ตัวศีลศาสนาสมาธิศาสนานั้นมันจะเป็นศาสนาขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาศาสนามานำถ้าไม่มีปัญญาศาสนาขึ้นมานำแล้วศีลนั้นก็เป็นเพียงแต่คำว่าศีลเฉยๆสมาธิก็เป็นสมาธิเฉยๆไม่มีความเป็นศาสนาขึ้นมาถ้าหากว่าเอาปัญญาศาสนาคือปัญญาสัมมาสังกัปปะสมาธิขึ้นมานำหน้าแล้วศีลสมาธินั้นก็จะเป็นศาสนาขึ้นมาเพราะว่าเมื่อตอนที่จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนั้นตัวปัญญาศาสนานี่แหละมารวบเอาศีลและสมาธิเข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าสัจจานุโลมะหรืออนุโลมญาณเมื่ออนุโลมญาณเกิดขึ้นแล้วก็แลกเอามรรคญาณตัดทำลายอัตตาทิฏฐิขาดลงก็ได้เข้าถึงผลญาณเข้าถึงนิพพานที่สงบเย็นถ้ามีแต่ศีลมีแต่สมาธิอย่างนั้นมันจึงไม่เป็นศาสนาขึ้นมาได้ถ้าไม่มีปัญญาประกอบศีลและสมาธิถ้าไม่มีปัญญาประกอบนั้นมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรที่จะพาให้ได้พ้นจากทุกความเวียนว่ายตายเกิดได้ถึงที่อมตะดังนั้นตัวปัญญาศาสนานี้จึงมีความสำคัญเปรียบอุปมาเหมือนอย่างดวงเดือนดวงจันทร์ที่ส่องสว่างนะแล้วศีลและสมาธินั้นเหมือนกับดวงดาวที่เป็นบริวารของดวงจันทร์เมื่อดวงจันทร์หมุนโคจรไปทางไหนดาวที่เป็นบริวารก็จะหมุนโคจรตามไปด้วยแต่ถ้าหากไม่มีดาวดวงเดือนดวงจันทร์นั้นก็ยังจะสุขสว่างสวยได้อยู่เองโดยธรรมชาติของมันคือตัวปัญญาศาสนาเนี่ยมันสุขสว่างเองโดยธรรมชาติของมันแต่ตัวดวงดาวทั้งสองดวงนั้นถ้าไม่มีแสงจันทร์ไปสะท้อนไปอะไรมันแล้วแสงดาวนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่เปรียบเทียบคุณแห่งปัญญานั้นยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าศีลและสมาธิเพราะอะไรเพราะมีตัวอย่างในครั้งพุทธกาลผู้ที่ไม่มีศีลเลยอย่างเช่นท่านองคุลีมานท่านตัปปะนะแล้วก็ท่านอะไรอมาตย์อีกท่านหนึ่งที่วางแก้วเหล้าแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนั่นน่ะไม่มีศีลอยู่กับตัวแต่พอปัญญาขึ้นมานำหน้าเข้าถึงอนุโลมญาณก็ได้เข้าถึงมรรคญาณผลญาณเป็นพระโสดาบันบุคคลขึ้นมาโดยที่ศีลยังไม่มีสักน้อยเลยอันนี้จึงเป็นความสำคัญของปัญญาถ้าหากว่าเอามานำหน้าแล้วทำอย่างอื่นคือศีลสมาธินั้นก็จะดีตามไปพอมาเตือนเจนาดัดเนี่ยมาในพระเตือนเนี่ยจ่าหน้าเนี่ยพ่อป้าเนี่ยอ่ำใจไว้นะจ่าหน้าเนี่ยเพราะมีศีลาก็มันที่มีจ่าหน้าที่ในสมประธานตาสีป้าเนี่ยตั้งบทพอมามีกู้สู่เก่าเลยกู้สู่ใหม่ก็ยังอยู่ในเชชัยให้ช่างให้บอกกันนะที่อากู้สู่เก่าเลยอากู้สู่ใหม่ทำให้รวยเงื่อนเวียเงื่อนเวียที่นี่อันเก่าก็เงื่อนเวียอันใหม่ก็เงื่อนเวียอันอยู่เฮ็ดอยู่ช่างให้ทำเชชัยงานอยู่ในเฮ็ดในช่างให้เพราะเกิดเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยมีกู้สู่เก่าเลยกู้สู่ใหม่ก็นะกู้ถูกเก่านั่นจ่าหน้าในศีลธรรมธาภาวนาจ่าหน้านั่นเป็นปุญญาที่ดีจะมากู้ถูกเปลี่ยนเช่นจ่าหน้าในศีลนั่นธรรมธาภาวนานั่นไม่เป็นมหากู้กู้ถูกเก่าเช่นในกู้ถูกนั่นอันเก่าได้มีชิดเจียเชียนไว้นะในชิดเจียเชียนนั่นในภาวะกู้ถูกเก่าเนี่ยกู้ถูกเก่าเนี่ยอย่าลวงอย่าลิ้มอย่าเปลี่ยนมันได้ไปป้าปันมันดีอย่าบรรลุเนี่ยเพราะบรรลุในจ่าหน้าก็เช่นอยู่บอกว่าไงนะไว้พระพิจารณาว่าเพื่อจ่าหน้าเนี่ยนานก็ปารามีจังโมจังปีในจ่าหน้าขาดปืนมันดูเพราะมีจ่าหน้าในก
วันเท่าไหร่เพราะกลุ่มตะโคตาหน้ามีมาเห็นมาผ่านมาแจ้นมากว่าดูว่าไหนตาสินสีและหาเสียในมันเดียวฉันกรรมมันไรกรรมมันไรนะมาเปลี่ยนก้นผ่านขานใจแจ้นคนเห็นก็ระเนี่ยหลูหาปูหลูหาปลาหลูหาลูกหาดูหามูหาไก่เฮเล่งอาชักเจ้าเก่าแม่นะนั่นเฮียงก้นมิสีละเลยมาเปลี่ยนก้นผ่านก้นแจ้นในเรื่องการป่านาที่ป่านอาทิตย์หน้าด่านายเรื่องหลักหลักเลื่อนเลื่อนเปลี่ยนยังไงเพราะว่ากลุ่มจะโคตรหน้าเขามีไว้อะไรมากเกิดเปลี่ยนก้นมากมีดีเปลี่ยนมีเงินมีคำมีจ้างมีมามีโวมีกายมีเลือดมีกาเนี่ยนั่นกลุ่มจะโคตรหน้านั่นเพราะถึงโคตรหน้ามีไว้นั่นแต่นั่นเปลี่ยนด่านหน้าเก่าเปลี่ยนด่านหน้าเก่าเจ้าเจ้าก่อนนั่นเพราะว่าด่านหน้าอ่ำมีในสีละนั่นก็กรรมไรนะพวกสีละมีในก็ธรรมธาภาวนาว่างกับธรรมธาภาวนาว่างเมื่อหนังเฮือดกล่าวเขาถอนตราในธรรมะของเจ้าหัวหน้านี่เป็นธรรมธาภาวนาหรือธรรมะเทศนาสำนักในกันในตรานั้นเป็นธรรมะเทศนาหรือจะอันยืมย้ำนักทิวาเชี่ยวใจเย้าในอ่อนกันว่าตราชีตราหมานตราเมียนเย้าอันโฮตราหัวหน้านี่ครับอ่อนกันยืมย้ำนักทิวถอนหัวหน้านี่ธรรมะเจ้าหัวหน้านั้นเป็นทำเพื่อเป็นภาวนาก่อนนะเป็นธรรมธาภาวนาเนี่ยเนี่ยป้าป้าคู่สู่เก่าเนี่ยจะได้ที่ได้การนั่งให้ด้วยกระช่างอ่ะที่ที่เป็นธรรมธาภาวนาธรรมธาภาวนาเนี่ยมันกลางหนาเออนะมันนำหนาเออในนอกชาตินาในธรรมธาภาวนาเนี่ยเป็นไปยังไงเป็นกระช่างชิบาอนุชริตราชิบาอชิภาชิบาเช่นนั้นเองในตราสิเชื่อเป็นนอกอ่ะเพราะในชาตินาเนี่ยถ้าเป็นเจ้าศีลาธรรมะชาวนาธรรมะเตนาพิธีสุกามาภาวนาตราสีเดียวเนี่ยเป็นการภาวนาอันจะได้พระเป็นเจ้าอย่าไปให้ภาวนาในพระเป็นจะมาเพราะว่ามีภาวนาการช้อนขอนถามในการภาวนาในจริงจาริกาโมจ้างโมกรรมนั่นมีนี่เจ้าอย่าหันเขาเจ้ากูเจ้าเจ้าอันมาถอมเอาตราพระเป็นเจ้านั่นก็อันนาหรือขม่าเจ้านั่นพ่อขม่านเขาก็สาเอาธรรมะเศร้าหัวหน้าธรรมะเจตนาในขามพื้นไม่ได้เขาเหยียบยางขม่าว่าถึงดีวิปัสสนาภาวนาจะว่าวิปัสสนาภาวนาเป็นที่เยี่ยวที่ตัวมาทีนี้ในเรื่องของการที่จะประพฤติปฏิบัติต่างๆนั้นเมื่อมากลับมาพิจารณาในข้ ของสัมมาประธาน4แล้วมันก็มารวบย่อลงที่ว่าบาปอกุศลเก่าๆเพียรละบาปอกุศลใหม่ๆเพียรระวังไม่ให้เกิดตัวนี้ก็คือตัวละชั่วนั่นเองเนาะ2ข้อเนี่ยคือตัวละความชั่วนั่นเองความชั่วทั้งเก่าทั้งใหม่ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเลยแม้แต่สักอย่างเดียวเนาะเมื่อมีตัวละชั่วอันนี้แล้วพระพุทธเจ้าทำไมไม่พูดถึงเรื่องทานล่ะนะพูดแต่เรื่องศีลสมาธิภาวนาหรือไม่ใช่ในเรื่องของศีล นั้นมันมีทานอยู่ในนั้นด้วยเนาะเพราะคนไม่มีศีลทานมันก็จะไม่เกิดขึ้นคนไม่มีทานมาก่อนเนี่ยก็ย่อมไม่มีโอกาสจะได้ทำศีลเพราะอะไรเพราะหากไม่ทำทานมาก่อนก็จะเกิดมาเป็นคนทุกข์ยากลำบากต้องหาปูหาปลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วต้องมั่วหมกมุ่นอยู่กับการทำมาหากินย่อมไม่มีโอกาสจะได้ทำทานรักษาศีลมีแต่จะงานที่จะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทานเนี่ยมันจึงเป็นตัวที่รองรับพื้นฐานไว้อย่างบารมี10อย่างก็มีฐานะบารมีน่ะเป็นตัวรองรับพื้นฐานเมื่อได้ทำทานไว้แล้วก็ย่อมเกิดมาสะดวกสบายมีโอกาสที่จะได้มีเวลาศึกษาหาความรู้ในเรื่องศีลเรื่องสมถะภาวนาอะไรต่างๆขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตัวทานนั้นก็รวมอยู่ในข้อของศีลนั่นเองนะทีนี้อันตัวสมาธินะตัวสมาธิหรือตัวสมาธิตัวนี้เปรียบได้กับกุศลเก่าๆเนาะกุศลเก่าๆที่เคยทำนะเพียรรักษาและทำให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นตัวกุศลเก่าๆนี้ก็อยู่ในบุญญะกิริยาวัตถุ10อย่าง4ข้อสุดท้ายได้แก่ธรรมะสวนะธรรมะเทศนานะภาวนาและก็ทิฏฐุชุกรรมธรรมะสวนะธรรมะเทศนาภาวนาทิฏฐุชุกรรมบุญญกิริยาวัตถุ4ข้อสุดท้ายนี้คือตัวกุศลเก่ากุศลเก่าที่ว่านี้มีความหมายกว้างขวาง
การเจริญการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ท่องบนถึงพระเจ้าอะไรต่างๆเหล่านั้นการเจริญกรรมฐาน40อย่างกสิณ10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านั้นอนุสติ10อะไรต่างๆเหล่านั้นนั่นเป็นกุศลเก่าทั้งสิ้นเมื่อกระทำขึ้นมาแล้วมันย่อมจะเป็นเครื่องอยู่นะเป็นเครื่องที่ทำให้จิตใจเจริญงอกงามอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเมื่อจิตใจมันดีงอกงามอยู่ในศีลในธรรมอย่างนั้นแล้วก็จึงมีการฟังธรรมนะการแสดงธรรมเมื่อมีการฟังธรรมแสดงธรรมแล้วจึงจะได้รู้ขึ้นมาถึงวิธีที่จะปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาอันนี้เป็นจึงเป็นกุศลเก่านะกุศลเก่าที่ว่าเพียรรักษาและทำให้เจริญงอกงามถ้าทำให้เจริญงอกงามแล้วย่อมจะยังให้การทำกุศลใหม่คือการเจริญปัญญาเพื่อจะให้ได้ถึงมรรคทั้งสี่มรรคนั้นจะเป็นไปได้โดยความสะดวกง่ายดายดังนี้ถ้าเปลี่ยนเจ้าในพอมาหลอมเปลี่ยนเนี่ยก็ปรือว่าเปลี่ยนเจ้าอันหลวงชัตวาเขากว่าเตรียมถวายเปลี่ยนอำตาเนี่ยเนี่ยขอตื้อเทินพระเปลี่ยนเจ้าคู่ชูชูเนี่ยจ่าหน้าสีด้านั่นเด้ปัญชาที่ว่าอย่าเปิดปัญรูปันเดียวจ่าที่เฮ็ดให้พ้นได้อันนั้นเด้จ่าคู่ชูเหม่อนะเฮ็ดให้ไรอำไรก็น่าหือดีได้เนี่ยคำขึ้นอ่างการและขณะสมประธานราชีป้าอากู้ชูเก่าอย่าลืมเปลี่ยนอากู้ชูเหม่ออย่าเฮ็ดกู้ชูเก่าให้มันขึ้นกู้ชูเหม่อให้ไรแต่ราชีโจเนี่ยจะได้ให้คือดามีอ่างการและขนาดหนึ่งลูกไข่ฮักฮักสองลูกไข่เชียงเชียงสามลูกไข่แหงแหงสี่ลูกไข่ขาดตาอ่ำเลยกู้ชูเหมาราชีโจได้ก่อมย้อมจู้ยาวอันวันนั้นอันนี้เป็นอ่างการและขนาดสมประธานราชีเปลืองสีบ้านทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าพุทธองค์นั้นทรงได้สั่งสอนไว้โดยแยบคายนะมาสรุปลงในสมประธานสี่ก็คือบาปอกุศลเก่าๆที่เราเคยทำเพียรละบาปอกุศลใหม่ๆที่ยังไม่เกิดเพียรระวังไม่ให้มันเกิดเนาะอันนี้ก็คือความชั่วทั้งหมดนี้ไม่ทำเนาะทีนี้มาถึงกุศลเก่าๆเพียรรักษาและทำให้เจริญงอกงามนั้นได้แก่ทานศีลสมถะภาวนาที่เราเคยทำเคยประพฤติน่ะเพียรรักษาไว้ให้ดีและก็ทำรักษาต่อไปถ้ายังไม่ได้กุศลใหม่ต่อเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วกุศลใหม่ๆที่ยังไม่เกิดเพียรทำให้เกิดก็คือการเจริญให้เกิดมรรคสีมรรคนั้นอันนี้มันจึงเป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงมาสรุปรวมไว้มันมารวมไว้ในสัมมาประธานทั้งสี่ข้อนี่เองกู้เชื่อจ่าเดชเฮ็ดอะไรมาเนี่ยเปลี่ยนพระก็เฮ็ดอะไรล่ะนะอันใดมาเนี่ยเปลี่ยนพระล่ะอันด่าเดชเฮ็ดอะไรมากู้ชูมาอันเท่าส่วนกันหนูนั่นเองอนัตตาเฉพาะนั่นอนัตตาเฉพาะนั่นที่เกิดบรรคุชูเหม่อนะเกิดคุชูเหม่อเกิดเป็นชอดาปริมังชอดาปริมังกำลังอัตตามีเพราะอัตตามีนี่ก็เป็นชอดาปริมังก็นะอันชอดาปริมังอัตตามีเอาเป็นอัตตาที่ได้เกิดบาตรานเรื่องนี้ชักระกามีมากันก็อัตตามีว่านาการมีมากันนั้นหมาหน้าในสองปุ่นขึ้นปุ่นหนึ่งไว้นะอาราธามากันหมาหน้าอันมีอยู่นั่นอันผาจำเหตุสามเจ้าบุรุษข้าขานเจ้านั่นนี่ก็ตั้งมวดเฉียงมวดยืดกว่ายาวเนี่ยกู้ชูเหมาอันได้ฮะบนได้นั่นพิชังพิชมาที่ที่ได้ชมาเฉียงกับบ้านตาสองตัวเนี่ยทีนี้กุศลใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดเพียรทำให้เกิดคือมรรคสีมรรคตั้งแต่โสดาปัตติมรรคเป็นต้นไปนั้นเอาอะไรล่ะมาทำเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งกุศลใหม่เอาอนัตตาธรรมนั่นเองเมื่อไหร่ค้นพบอนัตตาก็จักทำลายอัตตาลงได้เมื่อทำลายอัตตาลงไปได้แล้วก็ได้อะไรมาได้โสดาปัตติมรรคขึ้นมาทันทีเมื่อได้โสดาปัตติมรรคขึ้นมาแล้วเจริญปฏิบัติต่อไปอีกนะก็จะได้ถึงสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคก็คือการตัดทำลายอัตตาตัวละเอียดได้แก่มานะนะมานะถูกตัดทำลายเป็นขั้นๆไปจนถึงอรหัตตมรรคทำลายมานะหมดสิ้นนะเข้าถึงอรหัตผลอันนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้ได้มาซึ่งกุศลใหม่ว่าโดยสรุปย่อๆก็คือค้นหาให้พบสิ่งที่เรียกว่าอนัตตาให้เข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตานั่นเองทีนี้ความที่จะค้นหาให้พบและเข้าใจถึงอนัตตานั้นเอาตัวไหนล่ะมาค้นหามาทำให้เห็นอนัตตาก็คือตัวปัญญามรรคปัญญาสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนั่นเอง
เมื่อเฝ้าพิจารณาเข้าไปในรูปนามกายใจเห็นทุกข์ชัดเจนขึ้นมาเห็นสภาวธรรมชัดเจนขึ้นมาแล้วก็อันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เอาปัญญามรรคสัมมาสังกัปปะนั่นน่ะพิจารณาค้นคว้าเข้าไปก็จะได้เห็นอนัตตาเมื่อเห็นอนัตตาแล้วอัตตาก็ตกไปก็ได้โสดาปัตติมรรคอันเป็นกุศลใหม่อันแรกที่จะพึงทำให้เกิดเมื่อได้ถึงโสดาปัตติมรรคแล้วเจริญการพิจารณาต่อไปอีกเจริญปัญญาเฝ้าอนัตตาต่อไปอีกมรรคต่างๆก็จะขึ้นเกิดขึ้นเรียงไปตามลำดับจนถึงอรหัตมรรคอรหัตผลเพราะเปลี่ยนชาติป่านเนี่ยในสิ่งที่สังเกตไม่ได้ใจเมื่อเปลี่ยนผีเปลี่ยนช้างออกได้เนี่ยเหตุจะเปลี่ยนผีเปลี่ยนช้างมันเปลี่ยนมาหน้านะที่ชาติป่านน้ำมีชาตานาถ้าเปลี่ยนเขาในอัตตาเนี่ยมีสีเดียวอัตตาในเป็นว่ามีสีเดียวตัวขัดเป็นโมเดียวที่มาหน้าในเขาในสี่ปุ่นในเขายังขึ้นด้วยสามปุ่นนะจำแล้วเมื่อเปลี่ยนผีเปลี่ยนช้างเลยเมื่อนี้ที่ชาติกระดาษมันในสังเกตเปลี่ยนผีเปลี่ยนช้างล่ะเนี่ยเมื่อเปลี่ยนผีเปลี่ยนช้างล่ะเนี่ยชาติกระดาษมันก็มาหน้ามันขึ้นด้วยสองปุ่นนะไม่ใช่เลยเมื่อเปลี่ยนผีเลยเปลี่ยนช้างเองเอานี่ป่านเมืองช้างเองอันนาการเนี่ยนายยังไม่ได้กับเมื่อเปลี่ยนช้างเลยเอานี่ป่านเมืองช้างล่ะเนี่ยเมืองช้างในเนี่ยในเมืองช้างมันหลู่ป้าสิบห้าผงหลู่ป้าห้ามสี่ผงในสิบเก้าผงอันผงนั้นกว่าผงเดิมไม่ได้กล่าวนะในเมืองช้างไม่ใช่ว่าในเมืองกล่าวล่ะเนี่ยมาหน้ามันในสี่ปูนมันก็เกิดไว้อยู่ปูนหนึ่งนะเพราะเป็นอาราณจ่ายเอาให้ช้างมันได้กล่าวนี่เอานี่เปลี่ยนที่ป่านเมืองกวนกันเดียวเลยสาธิบุตรามามอกรันเขาเจ้าเนี่ยเนี่ยหมาหน้าตั้งฉีปุ้นเนี่ยมันตายมัวเดียวแดมเกลียวเขาจะทำได้เอาจ่าแทงเฮริเตียสันเทียแทงเสียจานเนี่ยทีนี้ถ้าหากยังมีคนถามต่อไปอีกว่าเมื่อได้ถึงความเป็นพระโสดาบันคือเข้าถึงโสดาปัตติมรรคเข้าถึงโสดาปัตติผลแล้วทำไมยังต้องไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอยู่อันนี้ก็เพราะเหตุที่ยังคงเหลือมานะอัตตาตัวละเอียดนั่นน่ะมันยังเหลืออยู่มานะอัตตาตัวละเอียดนี้เมื่อถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้วนั้นมานะ4ส่วนเนี่ยยังเหลืออีก3ส่วนเนาะเมื่อมันเหลืออีก3ส่วนนั้นจึงเป็นเหตุให้ต้องไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอยู่ทีนี้พอถึงสกิทาคามีมรรคมานะที่เหลืออยู่3ส่วนนั้นยังเหลืออีก2ส่วนเนาะยังเหลืออีกส่วน2ส่วนเมื่อเป็นสกิทาคามีมรรคพอเข้าถึงอนาคามีมรรคนะก็ยังมีมานะเหลืออยู่อีก1ส่วนเนาะเมื่อเป็นพระสกิทาคามีนั้นก็จึงต้องไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมอยู่พอถึงพระอนาคามีแล้วมานะเหลืออยู่ส่วนเดียวมานะที่เหลืออยู่ส่วนเดียวนั้นจึงเป็นเหตุให้ยังต้องไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในชั้นของรูปพรหม15รูปพรหม4เนาะเมื่อถึงความเป็นพระอรหันต์นั้นมานะทั้ง4ส่วนนั้นก็ถูกทำลายหมดสิ้นไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นเหตุที่จะพาให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆก็ไม่มีเมื่อไม่ได้เกิดในภพภูมิต่างๆแล้วก็จึงได้เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานเมื่อหมดอายุขัยจากความเป็นมนุษย์แล้วก็ดับขันเข้าปรินิพพานไปอย่างท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลานต่างๆเหล่านี้อย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนาอามัตจัมปิเวทาภิกขาวกาถาเทนาอันหัวมาคำนั่นแหละพระเป็นเจ้าเยี่ยงนี่ป่านดีดีเหลวแว่นะอันเยี่ยงเมืองผีเมืองช้างเฉงนางหื้อบ่เกิดดอกไม้ที่ได้เท่าพระเท่าที่ได้พบพรหมญาณตายแล้วนี่ก็เป็นนั่นแหละนางหื้อเตรียมได้พบพรหมญาณอันเกิดเกี่ยวเชียบใจให้ป้อป้นกว่านั้นมีอาหารจ่าไว้พระมีเยี่ยงจ่าเขาถึงเป็นอาหารจ่ากันเดียวจ่าเป็นช่อจ่าป่านใช้กระดาษมันก็อันบ้านนะอามาจำพี่วิชาเพราะเสียเนื้อในใจเพราะในใจอันในใจมีทั้งหลายมีอาหารจ่าไว้นะเขาเช่นนั้นในใจหนึ่งจ่าสามจ่าตัวหนึ่งจ่ารู้เขาสามเจ้านั่นนะในพระมีเยี่ยงอาหารจ่าไว้ที่ฉันเยอะอาหารจ่าไว้ละในก็เปรียบว่าชัตวาตั้งมดตั้งพี่ดูออกป้นมดเลยทำสารบุตรฆ่าขันใจหลวงเขาป้อนกว่านี้เพราะว่าไปเปลี่ยนยาหันจ่าได้ไปป้วนมวดได้ฉันจะบุตรฆ่าการจะได้นะก็เดือดกามาฉันชาลาหรือป้าฉันชาลาหรือป้าฉันชาลานะฉันชาลาดิเลยแก่เตี่ยเที่ยงในข้าวจางสามปีนั่นเนี่ยกามาฉันชาลานี่ก็เมืองผีหกผงเอเนี่ยหรือป้าฉันชาลาเนี่ยเมืองช้างอันนั้นมีสิบห้าผงเลยนะหรือป้าหันสี่ผงจังบัวได้มีกาเฮเนี่ยมีอยู่สิบห้าผงมีชาวห้าผงเลยนั่นในชาวห้าผงนั่นจะเออทีมได้กลับเปลี่ยนมันนั่นในจริงถ้าเปลี่ยนจะเยี่ยงทีละเนี่ยพระพวกออกพ้นมุ่นเลิศกว่านี่ย
หาพวกป้นบ่นดอดกว่าเฮาเดี๋ยวว่าอัปพี่ข้าวเวนี่พี่ข้าวเวนว่านั่นเป็นพ่ายย่าอีข้าตานะป้อราการมานการไทยนี่ก็เพิ่มปล่อยบอกมานเขาว่าเคต้าเนี่ยลูกฮักเนี่ยป้อดำเมืองไทยนะพี่สู้สมัยไว้ก่อนนะพี่ข้าวเวนเป็นพ่ายย่าอีข้าพ่ายย่านะเป็นพ่ายย่างานนั้นห้อยกันกูกำนั่นอีข้าในหันเนี่ยก่อนหูหันถึงพ่ายย่างานเนื้อจี้ขู่ตัวไปจีนเนี่ยเปลี่ยนพี่ดวงใจลองมุ่นลองเปลี่ยวลองเชื่อลองฉางฉางลงเลยอันหูหันหนังในห้องพระยานะก็อันหูหันหนังในข้าจะใครกินยามตายนี่พระอัญญาวานะทีนี้ในคำสอนของพระพุทธองค์นั้นพระองค์ทรงชี้ตรงไปที่ความเป็นพระอรหันต์แต่เพียงอย่างเดียวดังบาลีที่พระองค์บอกว่าอมตังปิเวทะภิกขเวคำว่าภิกขเวนั้นมาจากคำว่าพยะบวกอิขะนะแปลว่าผู้เห็นภัยนะเห็นภัยในทุกข์วัฏสงสารความเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองพระองค์ตรัสว่าเธอผู้เห็นภัยในทุกข์วัฏสงสารความเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายเนาะอมตังปิเวทะเนาะความที่จะได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายโดยสิ้นเชิงนั้นก็คือความได้มาซึ่งความเป็นพระอรหันต์เป็นเข้าถึงอรหัตผลเนาะพระองค์ไม่พูดถึงเรื่องว่าให้เป็นโสดาบันเถิดสกิทาคาเถิดอนาคาเถิดเพราะว่าความเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคานั้นยังมีชาติภพที่ยังจะต้องไปเกิดอีกเนาะอย่างพระโสดาบันต้องไปเกิดอีก7ชาติในชั้นภูมิของเทวดา6ชั้นพระสกิทาคาอนาคานั้นต้องไปเกิดในชั้นของเทวดาหรือชั้นของพรหมที่เป็นรูปพรหม15ชั้นอรูปพรหม4ชั้นรวมทั้งหมดแล้วมีอยู่25ชั้นนะเพราะฉะนั้นมันยังเป็นเรื่องที่จะต้องไปเกิดอยู่เนาะไปเกิดอยู่ไปตายอยู่มันยังไม่สิ้นสุดถึงแม้จะเป็นอริยะชั้นต้นแล้วก็ตามเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์จึงกล่าวตัดเอาที่สูงสุดเลยว่าขอให้เธอทั้งหลายเนี่ยจงได้แลกเอายาที่กินแล้วไม่ต้องตายอีกต่อไปคืออมตะก็คือความได้มาซึ่งอรหัตผลนั่นเองเออจะได้หายาตายในเป็นภัยแล้วก็หาในพระมันถามเขาให้หูนะในศาสนาคำพระเนี่ยอันหายาตายในเป็นภัยก็หาเนี่ยเปลี่ยนผ้าเนี่ยเปลี่ยนสมาชิกกับตาบ้วนเราอ๋ออนาตามใจของเก่าเนี่ยเปลี่ยนนั่นกำเหลือมันก็หานะอันทันยานตายเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนยานตายเนี่ยนั่นเปลี่ยนผ้าเนี่ยก็หาเนี่ยสมาชิกที่ก็หันถึงอนาตานะกันในอันกับชื่อเอายานตายเนี่ยเปลี่ยนผ้าก็ชื่อเอาด่าในเชจานุรมานั่นก็อนุรมานยานในปฏิเพชชี่สามที่ปลายเชื่อเปลี่ยนกำเหลือห้องอนุรมานยานเชจานุรมานแล้วนั่นมากแองกาแปดเปลืองเนี่ยเปลี่ยนกำเหลือกันห้องเชจานุรมานขาในก้นเรียกเอาอันมาจินยามตายเนี่ยเมื่อจินยามตายเจ็ดปอกเนี่ยเจ็ดปอกพวกเจ็ดปอกกำตายแล้วนั่นเปลี่ยนเพลเนี่ยเปลี่ยนชาดาปนิมากเลยพวกชาปอกกำตายแล้วเปลี่ยนเพลเนี่ยเปลี่ยนชาดากามีมากพวกจัดเดียวตายเจ็ดจัดเดียวว่าจัดในม่านตายแล้วเปลี่ยนเพลเป็นอนากามีมากเลยพวกเรียกเสียจัดจัดนั่นอย่างตายก็มีเปลี่ยนช้างเปลี่ยนอาราธามากเลยที่ในหาพวกหูปองแจงเลี้ยงแถวแผงมาเนี่ยพวกใครในเขาจะให้เรียกเอาผู้ที่จะไปค้นหายาที่ไม่เกิดไม่ตายนั้นใครเป็นผู้ไปค้นหาให้ตัวปัญญาสัมมาสังกัปปะตัวพิจารณานั่นเองจะเป็นผู้ไปค้นหาให้เมื่อค้นหาแล้วได้พบยาที่จะทำให้ไม่เกิดไม่ตายก็คืออนัตตาธรรมนั่นเองใครล่ะเป็นผู้ไปเห็นยานั้นคือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองเมื่อค้นหาแล้วพบเห็นยาแล้วใครล่ะที่จะเป็นผู้ไปซื้อไปแลกเอายานั้นมาอนุโลมยานหรือสัจจานุโลมยานนั่นเองความที่เป็นอนุโลมยานหรือสัจจานุโลมะนั้นมรรค8ตัวเนี่ยจะมารวมเป็นตัวเดียวเป็นมรรคตัวเดียวที่จะตัดอัตตาให้ขาดเนาะทํา 84,000 พระนามขันธ์ก็มารวมเป็นมรรคตัวเดียวโพธิปักขิยธรรม37ประการก็มารวมเป็นมรรคตัวเดียวอันนี้คืออนุโลมยานหรือสัจจานุโลมะเป็นตัวที่จะไปซื้อเอายานั้นแล้วเมื่อซื้อเอายานั้นได้มาแล้วผู้ที่บริโภคกินยานั้นมีใครล่ะผู้บริโภคกินยาที่ทำให้ต้องตายเกิดอีกเพียงไม่เกิน7ชาติก็คือโสดาปัตติมรรคผู้บริโภคกินยาที่ทำให้ตายเกิดอีกไม่เกิน3ชาติก็คือสกิทาคามีมรรค
ผู้บริโภคกินยาที่ทำให้ตายเกิดอีกเพียงชาติเดียวก็คืออนาคามีมรรคผู้บริโภคกินยาที่เข้าถึงอมตะไม่เกิดไม่ตายก็คืออรหัตมรรคนั่นเองเออในพระเปลี่ยนเจ้าในอ่ำเปี้ยดอ่ำเดียนในครับพระผู้พระเปลี่ยนเจ้าเปี้ยดเดียนว่าเบียนช่างนั่นเองก็เพื่อเจ้ากรมอยู่ในพระเจ้าเดียนเนาะพระเจ้าเดียนว่าเบียนช่างเจ้ากรมอยู่หน้าพระเจ้ากรมอยู่มาเจ้ากรมเฮ็ดพระเจ้ากรมเฮ็ดในก็เจ้ากรมไล่เนี่ยพระเจ้ากรมพระเจ้ากรมในพระเจ้าเดียนในอยู่เมื่อในนั่งเจ้ากรมอยู่ว่าเดียนในเป็นมิถะเท้านะถ้ากรมเฮ็ดพระเจ้ากรมเฮ็ดเจ้ากรมทำลายเนี่ยเป็นโอวาทกรรมฉันกรรมฉันพระเปลี่ยนเจ้าเนี่ยดังนั้นเมื่อเราเชื่อศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเราก็จะได้ลงมือทำนะตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แต่เมื่อเราไม่เชื่อไม่ศรัทธาในพุทธเจ้าเราก็ไม่ลงมือทำเมื่อไม่ลงมือทำก็ไม่ได้มานะซึ่งทำอันที่จะทำให้ไม่เกิดไม่ตายเพราะฉะนั้นความที่เราจะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานที่สงบเย็นนั้นต้องเกิดศรัทธาเชื่อในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียก่อนถ้าเชื่อในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วมันก็ย่อมจะเกิดการประพฤติปฏิบัตินะมันย่อมจะเกิดการศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ถึงวิธีการที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนและเมื่อศึกษาเข้าใจถ่องแท้แล้วก็จะลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็จะได้กินยาอมตะอันนั้นแล้วก็จะได้ถึงความไม่เกิดไม่ตายดังนี้อันเหรียญเขาได้เปลี่ยนเผาก็เหรียญในฮาหูนะเจ้าเก่าขึ้นเหรียญเจ้าเก่าเจ้าเก่าขึ้นเหรียญเจ้าเก่าเปลี่ยนเผาก็เอาเจ้าเก่าเหรียญเจ้าเก่าหล่าในทำดูเลยหานะอันเจ้าเก่าขึ้นเหรียญเจ้าเก่าอันเอาเจ้าเก่าขึ้นเหรียญเจ้าเก่าเนี่ยเปลี่ยนเผาก็เอาเนี่ยเปลี่ยนล้อผ้าเนี่ยล้อผ้าในเหรียญวิบริวาตินำเนี่ยล้อพ่อเนี่ยล้อผ้าในจางเหรียญเนี่ยเหรียญจางหล่าเนี่ยเออหลู่ป้าจ้าจ้ากันจ้ายะท่าพระจ้าป้าอายุงกับมากลุ่มห้าเปิงห้าป้าเนี่ยเปลี่ยนของหลีของเปลี่ยวของมวลเจี๊ยจิ่มผีเจี๊ยจิ่มจางเจี๊ยจิ่มกวนเอาเรียกใครเลยนี่นี่นะนี่เหรียญหน่อยนี่พระเดชธรรมว่าล้อผ้ากันเลยนะอ่ำเหรียญนั่นนี่นะล้อผ้าเนี่ยอ่ำเหรียญป้อมเหรียญในเจี๊ยจิ่มผีเจี๊ยจิ่มจางอ่ำกวนมีทางมีทุกข้าเปลี่ยวทุกข้าในมาเป็นอันตรายใจความเก่าไว้นี่นะเฮ้ยมีทุกข้าอันเหลียวทุกข้าในมาเป็นอันตรายใจความเก่านี่นี่พระเดชจะอภิสุนาธามหันตาวิดาชรดานี่พระพุทธเจ้าเป็นอภิสุนาทะมหันตาวิทัสสารตาพระพุทธเจ้านี่ไม่โกหกใครแม้แต่นิดเดียวไม่โกหกไม่หลอกลวงใครเนาะแล้วใครล่ะเป็นผู้โกหกหลอกลวงเราผู้ที่โกหกหลอกลวงเรานั้นก็คือตัวอัตตานั่นเองเนาะที่มาโกหกหลอกลวงเราตัวอัตตาอันตัวแรกนั้นก็คือโลภะตัวโลภะที่มันเกิดขึ้นมานั้นเมื่อเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้กระทบอารมณ์อันน่าใคร่น่าพอใจน่าสัมผัสน่ายินดีแล้วมันก็บอกว่าเอาสิเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพอใจน่ายินดีนะแต่พระพุทธองค์นั้นท่านตัดเรื่องอโลภะสิ่งที่มันกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่ายินดีเพราะเมื่อไปยินดีมันแล้วมันย่อมจะทำให้เกิดทุกข์โทษทำให้เกิดสังสารวัฏความเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นพุทธองค์ตรัสว่าอย่างนี้ตัวโลภะนั้นกับหลอกเราว่าเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยที่มันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เราพอใจเนี่ยเอาสิเอาให้มากนะกอบโกยเอาให้มากอย่างนี้อันนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเน้นจึงเป็นคำสอนที่ไม่หลอกนะอันช้ำป้อช้ำแหมเขาเจ็บแจ้งขึ้นมวยตรงขึ้นมวยต้องตรวจดูปวดเท้านั้นว่าต้องเจ็บเนี่ยเมื่อเท้านั้นก็ทำมาต้องเจ็บปวดเท้านั้นก็ว่าขาเจ็บอันว่าเจ็บเจ็บดังหลวงเนี่ยมันลูกกระดิ่งเลยมากลูกอาจารย์อาจารย์เนี่ยมันทำมาเปลี่ยนอันเจ็บหล่าเนี่ยตัวชาเอาเปลี่ยนเนี่ยตัวชาเนี่ยตัวชาเนี่ยป้อวะนะอันว่าตายเกิดตายเกิดชัดว่าเขาตายอยู่แบบเนี้ยบ้านนั้นมันขันใจกับเฮ้ยนั่นอันเราเจ็บเอาขันใจเนี่ยตายนั่นเป็นตัวชานะก็เอาตายนะเป็นเจ้าตัวชานะเจ้าตัวชาเนี่ยเพราะว่าอันเราตายเนี่ยพอมาลาบเนี่ยอันนั้นมัดปั่นตัวชาเด็ดป้อทุบยำเลยขามดังเจี๊ยบอยู่นั่นเป็นไฟก่อปัญหาเลยมอห่าเนี่ยมอห่าเนี่ยมันเปลี่ยนฮีราเนี่ยเหมือนเนี่ยหนังหายเหมือนเนี่ยเนียงเหมือนเนี่ยเชื้อหวานเหมือนเนี่ยโชคใช้กลางป่านั่นน่ะนะก็กลางไอ้ก็ตีก็มัดปั่นเหมือนเนี่ยเหี้ยวเหมือนเนี่ยขึ้นก็มัดเอาข้อชัตวาให้โยงยืนช่วงปั่นค
คนเกิดเจ็บเจ็บตายเนี่ยเปลี่ยนมันคำเดียวนะเอาเจ็บเอาตายเนี่ยเปลี่ยนมันโมหะเอาบัดปันเนี่ยโมหะมาอัมพู่ได้เหมือนคือด่าเนี่ยเลื่อนล้ำกลางคำเขาทำใจไพ่เนี่ยเหมือนอาดัมจางลานนะก็ปล่องอนายก็หัวเลื่อนล้ำกลางคำเขาทำใจไพ่เออจังโมหะน่ะมันเหมือนนั้นไว้มันเปลี่ยนถือไว้ในไฮโปฮู้ไว้ทีนี้เมื่อกี้ตัวโลภะนั่นเป็นผู้หลอกเราส่วนตัวที่มาทุบตีตบต่อยทำร้ายเราให้เจ็บปวดเต้นตอดทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลานั้นล่ะใครอย่างที่บรรดาโยคีทั้งหลายบอกว่าโอ้ยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ทรมานเหลือเกินนะน้ำตาไหลอันนี้ใครล่ะโทสะนั่นเองตัวโทสะนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เราต้องถูกทบทุบตีตบต่อยทำร้ายนะให้เจ็บอยู่ไม่รู้วายตัวโทสะนั่นเองแหละเป็นเหตุเนาะเป็นเหตุให้เราต้องได้เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นความที่เราต้องมาเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลานั้นเพราะอำนาจของโทสะที่เราเคยประกอบมาในอดีตนั่นเป็นวิบากให้เราต้องมาเสวยความเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นทีนี้ตัวที่มามัดเราไว้ให้ต้องถูกทุบตีตบต่อยให้ต้องเจ็บต้องปวดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือใครคือตัวโมหะนั่นเองอันตัวโมหะเนี้ยเปรียบเหมือนแล้วเหมือนบ่วงเหมือนตาข่ายเหมือนกับดักนะเหมือนกรงเหมือนไซนะที่ดักปลาเหมือนแหเหมือนอวนที่จับปลาเอาไว้นะตัวโมหะนี้มันเป็นความมืดมัวมองไม่เห็นทางนะเหมือนเดือนมืดหรือว่าเข้าถ้ำแล้วไม่จุดไฟอย่างนั้นเมื่อมีโมหะเกิดขึ้นแล้วมันย่อมจะร้อยรัดมัดลึงสัตว์โลกทั้งหลายให้จมอยู่ในปลักตมแห่งทุกข์นะถูกทุบตีทำร้ายให้ต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างว่าโตโชโตกรรมเนี่ยโมหะปัญญานำเนี่ยวิปริรอบพ่อวิปริวาตินำถ้าเป็นอย่างว่านะตัวช่อเนี่ยอันป้อนะตัวกระลำเนี่ยป้ออันเจี๊ยบนั่นตัวพ่อตายอ่ะนะเจี๊ยบตัวพ่อตายตัวถึงอันตายนั่นนะตัวถึงอันเจี๊ยบตายนั่นเนื้อเจี๊ยบตัวถึงอันตายนั่นนะตัวชาเนี่ยอันตายได้มันจะตัวถึงอันตายเนี่ยตั้งเจี๊ยบตั้งขันใจมันนั่นนั่นเปลี่ยนอับเปียตัวชาตั้งพีเนื้อเหมือนนาคาเขาว่าเขาเจี๊ยบหน่าเจี๊ยบหน่าโล่งอะไรนั่นอับเปียเขาตัวพินตัวยุ่มจ้ากาแหมขาแหมเบิร์นมาป้อบุญมาทุบุญมาดังบุญดังพีนั่นน่ะนะเออปิดตัวชาตัวทอตัวตารามตัวสลาโก้แหมเจี๊ยบตัวถึงตายเนี่ยโมหะปัญจนามเนี่ยโมหะนี่ก็มาที่ปัญจชาติยามเนี่ยโลภวิปริวาตินามโลภะเนี่ยทำเหลี่ยมดีๆเจอเนี่ยโลภะทั้งที่ในขาผ่าห้อมจ้ำกันเนี่ยนะทั้งอาจารย์ที่เนี่ยทั้งหมาหน้าเขาผ่าจ้ำกันเนี่ยอันว่าเกาเอินวางก็เปลี่ยนมันอ่ะนะเออพอป้องแจงเลี้ยงเจ้าเนี่ยพวกท่านด่านในมากเนี่ยอภิสุนาท่ามหันตาวิราชาดาเนี่ยถ้าเป็นเจ้าเนี่ยเป็นพิสุนาธามหันตาพิจารณาตาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตัดสอนต่อไปอีกว่าโทโสโทธรรมนะความโกรธนั่นแหละทำให้เราต้องมาเจ็บมาปวดเหมือนโดนทุบตีอยู่ตลอดเวลาเพราะความโกรธนั่นแหละเราถึงได้ฆ่ายุงฆ่าสัตว์ฆ่ามดฆ่าแมงทำร้ายสิ่งต่างๆจนถึงกระทั่งทำร้ายตัวเองและญาติพี่น้องรอบข้างทั้งหมดนี่เพราะความโกรธเมื่อมันมีความโกรธทำร้ายผู้อื่นไปอย่างนั้นในที่สุดตัวเองก็ได้รับการทำร้ายกับคือความเจ็บปวดทุรนทุรายต่างๆที่ได้รับอยู่ในชีวิตทั้งชีวิตนี้นี่มาด้วยอำนาจของความโกรธเป็นผลของความโกรธโลโภวิปริวาทีนังตัวความโลภนั้นวิปริวาทีก็หลอกลวงนะมีวาทะหลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลาให้หลงไหลในรูปรสสินกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆนะเมื่อหลงไหลอย่างนั้นแล้วก็ย่อมจักเวียนว่ายอยู่ในมหาสุขแห่งกามนี้ไม่รู้จักออกได้นี่โลโภโมโหพันธนังนะโมโหพันธนังความโกรธนั่นน่ะเหมือนจะหายอยู่หนอความโกรธอ๋อไม่ใช่โมหะความหลงนั้นเป็นเปรียบเหมือนเชือกเหมือนบ่วงที่คอยร้อยรัดมัดรึงเราไว้ไม่ให้พ้นออกไปจากความตายได้นะมาถูกทุบตีด้วยความเจ็บต่างๆแล้วก็ทำให้ตายอันนี้คือตัวโมหะนะโมหะ
เป็นตัวร้อยรัดมัดลึงเราไว้พุทธองค์ทรงกล่าวสอนอย่างนี้คำกล่าวสอนของพระองค์นี้ไม่มีคำหลอกลวงเลยแม้แต่คำเดียวจึงว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ไม่หลอกลวงไม่กล่าวคำหลอกลวงอัปปิสุนาธามานดาวิราชรดาในเพราะว่าเปลี่ยนสางเปลี่ยนจ้าไม่ได้จากอ่านฉอนอาสานาที่ยาชุกในติ้นเลยว่าปากูเจ้ากูป้านะก็แนมเลยว่าในติ้นมีเพราะว่าอาสานาที่ยาชุกเป็นปามาในอัปปิสุนาธาเนี่ยอําเลียนผีก็เลยอําลานเลียนฉางก็เลยอําเลียนก้นก็เลยติ้นหลัดมันมันแม่นแม่นอาณาจ้าเนี่ยมันเป็นอาณาจ้าอาณาจ้าเนี่ยเผยเลยมาว่ามันจะอาณาจ้าว่าติ้นมีก็มาชุกเกลิ่นเลยมันนั่นนะมันนานหมาดแม่นนะเนี่ยเพราะว่าอภิสุนาธาเนี่ยมหันตาเยือนาเยือนาพระเปลี่ยนเจ้าเนี่ยพี่ก้อนด่านได้ช้างก้อนด่านได้ก้นก้อนด่านได้จ้างใหญ่มันเจ้านั่นเนี่ยพอมาเอาตัวเคร่งย่อยใหญ่กันแล้วนะลูกมือกวนได้กับมือผีเชี่ยบุญเนี่ยเฮ็ดฉางจำเฮ็ดฉามจำกินไว้นะจ้างใหญ่มันเจ้าด่านนั่นนะมือเอาก็หูกายเจ้าล่ะจ้างออกจินเหยียดเจ้าว่าล่ะจ้างตัวเฮ็ดใหญ่ฉันได้กับมันเจ้าไรนะเออพระเดชราชในรองอันใหญ่มันเจ้านั่นเนี่ยก็อมิติลาเนี่ยพี่ก่อนเป็นอย่างไรช้างก่อนเป็นอย่างมันเจ้าไรเนี่ยใหญ่หนาเนี่ยมหันตาพี่ท้าสารดาฮัดหานหนากันเลยฮัดหานหนาเลยอากาศเปลี่ยนมาขุนช้างหลวงเขาเช่นก่อนมาเปลี่ยนเลยจ้างคัดมาเนี่ยนะอันนี้เนี่ยแล้วการเมืองกวนเนี่ยตัวชัดจังบดอันไห้ฮัดหานที่เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเช่นมีช้างอะไรเนี่ยมีช้างชี้นะช้างชี้นี่ก่อนเปลี่ยนมันเจ้าไรกวนตัวสองถิ่นกวนนางบดจังพี่เดียร์อันนี้ไห้หานฮัดหานที่เปลี่ยนเนี่ยมีช้างอะไรเนี่ยตีเมืองกวนเนี่ยมีจะเจ้าตีมั่งนะเมื่อผีจะตู้มาเรียกจับตีนฉาเนี่ยมีมีจีจ้าเมื่อผีหกจันทร์มีฉางมีขุนชงอันวันนั้นนะเออขุนชงก็ชาวตีขุนชงอันวันฮัดฮัดฮานอันนี้อันเปียงมันเจ้าไหลเนี่ยนะขุนฉางประกาศแบบมาก่อนเปียงไหลฮัดฮัดฮานฮานอยู่เกยกลางผีฉางตั้งมุนฉางอ่านหัวเชียงขีมันเกาโกฉางเลยนี่ก่อนมีผีอ่านหัวอาเชียงขีมันเกาโกผีเลยนี่ก่อนมีเนี่ยในห้องวิจารชาติจานเนี่ยอภิสุนาทะมหันตาวิทสารตาพระพุทธเจ้านั้นไม่มีคำกล่าวหลอกลวงนะคำกล่าวของพระองค์เป็นสัตว์จะที่ยิ่งใหญ่ไม่มีผีสางเทวดามนุษย์ไหนจะมาเปรียบปานได้เนาะความยิ่งใหญ่ของของคำสัตว์ที่พระองค์ทรงตรัสนั้นไม่มีสิ่งใดจะมากั้นขวางขัดแย้งได้เลยเนาะวิทสารตาเนาะความยิ่งใหญ่และความจริงของพระองค์นั้นความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นหลวงพ่อบอกว่ามาพระองค์สามารถที่จะเอาพระเศียรเนี่ยพาดอยู่บนจักรวาลทางตะวันออกเอาเท้าไปพาดอยู่จักรวาลทางตะวันตกที่สุดของจักรวาลก็ได้นะเท้ามหาพรหมอัคคพรหมที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งหลายเหล่าขุนมารทั้งหลายพระองค์ก็ไม่กลัวแม้แต่อย่างเดียวเนาะจะยิ่งใหญ่แค่ไหนสัตว์สองเท้าที่ว่าดุร้ายที่สุดสัตว์สี่เท้าที่ว่าดุร้ายที่สุดเก่งที่สุดนั้นพระองค์ก็ไม่กลัวเนาะสองเท้านี่ขึ้นไปถึงชั้นพรหมที่เป็นพรหมที่ยอดที่สุดหรือขุนมารทั้งหลายพระองค์ก็ไม่กลัวนะเพราะว่าพระองค์ทรงกล่าวคำสัตย์นะความจริงที่ไม่มีใครสามารถที่จะคัดง้างได้นะอันนี้คือความหมายของบาลีที่ได้สรรเสริญพุทธคุณว่าอภิสุนาทะมหันตาวิทสารตาเออเจ้าป้าในอันมีจื้อเชียงชามจื้อแน่ไหนเขามาญาเอานะนิรกาวพระบามันเจ้าตายกาเมื่อเหลือนหกบ้วนปีก็จ่าเมื่อกับปีลาบาตากสีชีพานั้นเรารู้อยู่ในน้ำมันตายก็ในน้ำพระเปลี่ยนเจ้าในน้ำที่ช่างพระเปลี่ยนเจ้าตายล่ะเนี่ยอันตายกานั่นเป็นขันถาปิญญาไว้เช่นเขาในก็อย่างนั้นขันถาปิญมืออยู่ในโผนางยาโฉทลาเนี่ยเป็นของปิญญาไว้นะจริงว่าชิท่ากุมาร่านะพวกท่าเจ้านั้นเนี่ยที่ว่ามันตายบอกนะเต้นใจบอกกัมผาลูกเรียกไพ่ไม่กัมผามากก็ไม่ป้ามันเจ้าเนาะกัมผากุลูลูกเรียกไพ่ใครไม่ก็หรือไม่หน้ามองยากัมผาในไม้เอากาบว่าพวกท่าเจ้าในก็มาเอากาไรเออร่วมหมองยากับผามาได้เอากับพระพุทธเจ้าในก่อมเอากับได้นะพระเปลี่ยนเจ้านั้นอามาตาปันนำมันจะพัฒนาเตรียมตายใครเฮ็ดถือเฮ็ดได้มันตายแล้วนะใจเช่นนั้นมันจะไรแล้วนี่เออมีอยู่ทางๆซ่าๆนะเฮามาญาได้มาตู่มันเจ้านั้นได้โผนางยาโฉทลานว่านั่นนั่นห้องฉันทนาปิญญานะพุทธานะ
พุทธาสวรรค์นั่นแดมเดียวนั่นเนี่ยเขาปรินิพพานห้อขันธ์ธาตุนิโรธาเนี่ยจากปรินิพพานกายาเนี่ยจังว่าขันธ์ธาตุนิโรธธรรมกุชินารามาเนี่ยอันเป็นขันธ์ธาตุนิโรธาเจ้าพระโกรมาอันวานโผนางญาสวตราชิดากุมราขุนใจลูกทุทธนามาเย็นเปลี่ยนนั่นอันนั้นได้เปลี่ยนไว้ที่เมืองมันลาใช่ไหมไพ่พื้นหนามชาวจุดเผาเปลี่ยนเลยเชียนดากลางด้านทางทางเชียนจู่กันนั่นเดียวมียาวเนี่ยนะนั่นก็มียาวก็ในกิริชานิโรธาคุณใจเจ้าชื่อท่ากูมาล่ากับฮับได้อัฏฐชาหมูรำเนี่ยปรินิพานนำเนี่ยกับฮับได้ก็ดีเงาไม่หย่องพ่อที่เนี่ยเพราะการใจพระพี่เบิกมวลเนี่ยนะการใจเนี่ยนะมันว่าไม่หย่องอ่ะการใจเขาเนี่ยห้องพระพี่เบิกมวลเนี่ยนะเพราะใครกินในก็กินได้อยู่มันเป็นอย่างง่ายง่ายพระพี่ไว้ก็อายเหมือนยีอิดเนี่ยห้องพระพี่เบิกมวลเนี่ยนะว่าการใจเขาผ่านความคุกจริรางมาเหตุเพราะห้องมันไม่หย่องไม่หย่องจำพระเป็นเจ้าว่าพอจำการผิวก็ไม่พอที่ไม่พอที่เนี่ยไม่พักที่เหมาม้วนนั่นเนี่ยมันเจ้าเกิดเคยมากันนั่นเนี่ยเปลี่ยนมากี่ชาตินี้รอท่านี่ไล่กันนั่นก็เย้าว่าเอ้ยนะมีเอาเจ้าพระเจ้าอันกี่ชาตินี้รอท่านั่นกำเนิดก็ช่างละธรรมะนี้รอท่านี่นะธรรมะนี้รอธรรมอนาคตจำเนี่ยธรรมะนี้รอธรรมไอ้ป้อว่าเอาการบวหาล่าว่าเนี่ยห้าเหงชาสนาห้าเหงปีในดีเปิ้ลข้าเป่าลูกข้าจ่าแม่ก้าเจ้าอันหลวงชาติเขานี่ป่านั้นเกิดข้าเกิดขำนั่นอยู่เนี่ยป้อปรมัตถ์ท่าเทศนาว่าว่าในจริงลูกข้าสาวแม่ก้าเจ้าอันหลวงชาติหลวงจำหนังพระหนึ่งสู่นั่นชาเสียแฉงเฉกู้กี่ล้านป้อมันสามปากหนึ่งล้านหนึ่งเสียหน่อยนะป้อมาหลับจำการป่านใหม่เมื่อเดียวเนี่ยนะเกิดกันนานในจริงไรกะกาหือเย้าดาเนี่ยป้อท่ากาถาว่าคำพองอะไรชิบเปียดว่ะคำพองอะไรชิบช่องว่ะคำพองอะไรชาล้านเนี่ยว่ะนะไอเฉียงกี่มันชาไอเฉียงกี่ว่ะก็ได้เสียเฉียงกี่ไปว่ะใครมานั่นเลยมานอะไรมานก็เย้าอันเกิดจานูตีไรมากเลยโผจ้ำจ้างแล้วไงป้าเก่าก้อนหนึ่งอันวานดูมีแต่ฮัทฮัทหานหานเฉยเลยข้าจะจ้างกับทั้งเผิงมาเนี่ยทีนี้พุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นอมตะไม่สูญหายไปจากโลกนะไม่สูญหายไปจากจักรวาลเพราะอะไรเพราะว่าความที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วหลังจากที่แสดงธรรม45ปีเมื่อ 2,500 ปีกว่ามาแล้วนั้นไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นการดับไปที่เรียกว่าขันธนิพพานเนาะเป็นการดับสิ้นสลายไปซึ่งรูปสังขารเหมือนกับเราทั้งหลายนี่แหละคือความดับสลายไปซึ่งรูปขันธ์อันเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระสวามีของพระนางยโสธราพิมพาแล้วมาประพฤติธรรมแล้วได้มาความได้มาเป็นพระพุทธเจ้านะความที่เป็นขันธ์พุทธเจ้านั้นได้ดับไปแต่ความเป็นพุทธเจ้านั้นหาได้ดับไปไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าความเป็นพุทธเจ้านั้นเป็นอมตะยั่งยืนอยู่นะคู่กับจักรวาล นี้ไม่ดับสลายหายไปความที่ดับสลายหายไปของขันห้าเนาะอันนี้เป็นการดับครั้งแรกอันที่ดับครั้งแรกนั้นคือความดับสลายหายไปของกิเลสเนาะกิเลสนิพพานเนาะเมื่ พระเจ้าชายสิทธัตถะมาบำเพ็ญภาวนาอยู่ใต้ต้นโพนะต้นโพนี้ภาษาไทยใหญ่เรียกว่าพักฮีใบมนก็คือพักเหือดใบมนนะฮะถ้าคนเมืองเหนือมันกินได้หลวงพ่อว่าแต่มันมีกลิ่นฉุนนิดๆมันคล้ายๆกับพักเหือดทางเหนือนั่นเองในภาษาของศรีลังกาเรียกว่าต้นโพเนาะภาษาศรีลังกาเรียกว่าต้นโพโพธิพระองค์ได้ทรงดับทำลายกิเลสหมดสิ้นนะในวันเพ็ญเดือน6ที่ใต้ต้นโพที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลานั้นแล้วก็อันสุดท้ายพระองค์ได้เข้าถึงอนุปาทิเสสนิพพานดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อหลังจากที่พระองค์ได้ทรงจาริกสั่งสอนธรรมเป็นเวลา45ปีจนถึงพระชนมายุ80พรรษาอันนั้นก็เป็นขันธปรินิพพาน
แต่ความเป็นพุทธเจ้านั้นไม่ได้นิพพานไปเนาะคุณแห่งพุทธเจ้านั้นยังอยู่คู่กับโลกกับจักรวาล นี้ไฟจะไหม้โลกน้ำจะท่วมโลกหรือลมจะพัดเอาโลกแตกทำลายไปอย่างไรก็ตามคุณแห่งพุทธเจ้านี้ยังจะมีคู่อยู่กับจักรวาล นี้ตลอดไปความที่อรรถกถาจารย์บอกว่าถึง 5,000 พวสาแล้วธรรมธาตุนิพพานที่ว่านี้ก็จะเกิดขึ้นพระพุทธองค์จะคอยรอที่จะโปรดบรรดาสาวกที่ยังคงเหลืออยู่ที่ไม่ได้เข้าถึงนิพพานดังที่มีในแจ้งบอกไว้ในพระสูตรว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี้ยทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพื่อจะมาโปรดสัตว์โลกจำนวนถึง24อสงไขยกับโกดแสนล้านนะหลวงพ่อพูดเมื่อกี้มี311โกดแสนล้านอะไรนะฮะคือจำนวนของสัตว์โลกที่จะลื้อขนเข้ามรรคผลนิพพานอันนี้เป็นธรรมธาตุนิพพานนะว่าโดยอรรถกถาจารย์ว่าไว้อย่างนั้นแต่อันนั้นก็เป็นเพียงอรรถกถาจารย์กล่าวว่าเนาะโดยแท้จริงแล้วตัวธรรมคุณของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่มีวันที่จะดับสูญหายไปจากจักรวาล นี้ถ้าเป็นอย่างใดมีนำเสียเมียหินเมียชายแนะนำสัมมงตราเนี่ยมันอ่านได้นะอันนั้นอ่านได้ครับเป็นพวกท่าภาษาเขาอ่านได้ดีๆหนึ่งเนาะกิริชาเนี่ยท่าพุทธเจ้าสู่หนึ่งในขุนราชเจ้าชื่อท่ากุมาราอะไรก็มันอย่างพ่อที่เนาะสองขันธ์ท่านี้เนาะท่าพุทธเจ้าสู่หนึ่งอันในพุทธเจ้าก็ธรรมานว่าเอากรดีเอาได้นี่ป่ายกรดีเมืองบรรดาเก่งไม่เบาสองโจรเนาะสามธรรมานี่เนาะท่านี่ในเพราะว่าฮับไรลูกฮักสาวิกาเจ้าจ้ำหนังมีดาบหยาดตีกว่าที่ไรชวดเอาเช้าเชียแฉงกีกุ๊กกีสามปากหนึ่งล้านหนึ่งแสนนั้นเพราะไรเอานั่นมาได้จึงกีชาติหนาที่ก่อยบดไว้หายเอาหน่อยในช่องว่าธรรมานิรธาพุทธเจ้ามีสามัญนะในปรมัตถพุทธเจ้าเนาะกัมในปิญญาพุทธเจ้านะสถาธิกาเจ้าปิญญาธิกาเจ้าปิญญาธิกาเจ้าทำนี้สามัญก่อนแน่จะพาหกฉู่แน่ในจริงกึศไว้แล้วมือเดียวในกึศไว้ปิญญาธิกาสมาธินี่อันนั้นเป็นปิญญาธิกากัมเดียวนะอันอยู่ยามาปิญญาในจิตเจใจเจนะครับเดียวเนี่ยเป็นสถาธิกาเนาะกึศไว้เนาะกันแน่นางฮือตราตาดิหันถึงตรามางตราผู้เขาพ่อหันพอถึงหันถึงในอําไรอําชื่อขจายให้มันจ่ายอ่ะโดยใครแห่งมันอย่างหรือใครฮักกันเนี่ยมีวิทยาธิการเนาะมีกิเลสวิทยามีสามัญเนาะถ้าหกชู่ก็ทานอยู่เนาะหลังจากมักตรา 80,000 ฉีแห่งในเปลี่ยนสุขสารจ้ามสุขสารจ้ามเป็นปฏิเพชฌฌานที่8 7ปฏิเพชฌา38เจ็ดเปลี่ยนมากลางสี่บ้ามากลางสี่บ้าเปลี่ยนเชจาสี่บ้าเชจาสี่บ้าเป็นอนัตตาเฉพาะเนี่ยนี่เปลี่ยนมโหใจพระเปลี่ยนจากเขานะไปฮับเอาเขาเนี่ยตรานเนี่ยพระสวยเนี่ยต้องฟังเอาดวงยิ่งดวงใจจะมาแล้วเนี่ยนั่นมีอยู่ทางหนังจ้าๆนะเพราะว่าดวงยิ่งดวงใจจะถูกเลยชวนไปเลยเชียงเนี่ยตื่นไปกว่าแล้วใครไม่กำผามากกว่าไม่มันเจ้าให้เข้าใจเขาโก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 เนาะทีนี้ถ้าว่าโดยไตรนัยยะตามในพระสูตรแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นในโลกเนี่ยมีจำนวนมากมายเท่ากับเม็ดหินเม็ดทรายในน้ำมหาสมุทรคือนับอ่านไม่ถ้วนเนาะจำนวนพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาในโลกในจักรวาล นี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าที่เราจักพึงอ่านนับได้นั้นมีอยู่2หมู่หมู่1หมู่ที่1เรียกว่าปรมัตถพุทธเจ้าเนาะว่าโดยปรมัตถ์นะก็คือกิเลสนิพพานพุทธเจ้าเนาะกิเลสนิพพานพุทธเจ้าก็คือพุทธเจ้าที่เกิดมาจากเจ้าชายสิทธัตถะหนีออกบวชแล้วมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วในที่สุดก็ทำลายกิเลสให้ดับไปนะอันนี้เป็นกิเลสนิพพานเกิดความเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาอันที่สองนั้นพระพุทธเจ้าที่เป็นกิเลสนิพพานนั้นเมื่อสั่งสอนธรรมครบ45ปีแล้ว
ก็ดับขันปรินิพพานไปที่เมืองกุสินาราประเทศอินเดียนั้นอันนี้เรียกว่าขันธนิพพานพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าองค์ที่3นั้นก็คือธรรมธาตุนิพพานพุทธเจ้าอันธรรมธาตุนิพพานพุทธเจ้านั้นก็คือความที่พระพุทธเจ้าคุณแห่งพุทธเจ้านั้นยังทรงรอเราอยู่รอผู้ที่ได้รับพยากรณ์มาว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะมาโปรดสัตว์โลกให้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน24อสงไขยแสน311ล้านนะคนนะให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานถ้ายังไม่ได้ครบตามจำนวนนี้ธรรมธาตุพุทธเจ้านั้นก็ยังจะไม่ปรินิพพานอย่างนี้อันนี้ว่าโดยปรมัตถ์ว่าโดยบัญญัตินั้นพระพุทธเจ้าก็มีวิริยะธิกะพุทธเจ้าศรัทธาธิกะพุทธเจ้าและปัญญาธิกะพุทธเจ้านะอันนี้ว่าโดยบัญญัติแต่ในไนยะที่ว่าโดยบัญญัตินั้นถ้าเป็นปรมัตถ์แล้วตัวปัญญาธิกะพุทธเจ้าก็คือตัวปัญญามรรคที่ยังรออยู่ที่จะลื้อขนสัตว์โลกออกไปให้พ้นจากวัฏสงสารความเวียนว่ายตายเกิดตัวศรัทธานะตัวศรัทธานั้นก็เป็นศรัทธาพุทธเจ้านะศรัทธาพุทธะคือความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นในพระพุทธเจ้านั้นแหละที่จะเป็นแรงที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงวิธีการที่จะทำตนเองให้พ้นจากทุกความเวียนว่ายตายเกิดวิริยะธิกะพุทธเจ้านั้นก็คือความภาคเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ได้ถึงธรรมอันนี้ก็เป็นตัวแทนของพุทธเจ้าที่ยังเหลืออยู่เพื่อให้เราทั้งหลายได้ยึดถือได้เอาเป็นสรณะที่พึ่งประพฤติปฏิบัติเพื่อพาตนเองให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานที่สงบเย็นจอมบาจองพระเดชมิได้สู่ในรุ่งเยยจอมจองนะหนึ่งธรรมพุทธเจ้าเนาะธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทางเนี่ยเป็นปัญญาสมาธิที่สมาธิพุทธชาติที่ปัญญาที่กล้าเนาะวิทยาที่กล้านะเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นวิทยาที่พุทธเจ้าเนาะใครตายให้มันตายอากาศกับในสาราเนี่ยที่เป็นวิทยาธิการเนาะสถาธิการมากผลนี่ป่าเนี่ยมิได้พระยานตาเขาจะได้มิได้ถามมันแน่ในข้างปรมัตถาสภาวะมโหใจเจ้าพระผู้เจ้าพระสามชูเนี่ยมโหใจก็มิสามันแน่ในนะเออเนี่ยมิไว้อยู่ทางชาเนี่ยเข้าใจหน่อยธรรมะพุทธเจ้าคือปัญญาเนาะวิริยะธิกะพุทธเจ้าคือความเพียรต่อสู้แม้เลือดในกายจะแห้งไปกระดูกจะหักเอ็นจะขาดเนาะเนื้อจะหมดไปก็จะไม่ยอมถอยอันนี้คือวิริยะธิกะพุทธเจ้ามีอยู่ในจิตในใจเรานี่แหละศรัทธาธิกะพุทธเจ้าก็คือความศรัทธาเชื่อถือว่าเชื่อมั่นว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีจริงนะศรัทธาในพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่คลอนแคลนมรรคผลนิพพานมีจริงเมื่อมีศรัทธาอย่างนี้แล้วอันนี้เป็นศรัทธาพุทธเจ้าเนาะที่มีอยู่ในจิตในใจของเราถ้าเรามีอย่างนี้แล้วเราก็ย่อมจักได้เข้าถึงที่เดียวกับที่พุทธเจ้าไปถึงกำในไปโป้นะพระสามสูตรในพ่อมาเอาปีนยาวไปประมาทเนี่ยใช่ไหมมีปีนยาวไปประมาทสองสูตรไว้นะมีสองสูตรไว้ก็เลยเมื่อไงมีสามสูตรก็เลยมีสองสูตรไว้ปรมาอันวานั้นสมาธิที่เนี่ยเป็นปัญญาที่ก็เป็นตราสถานะนั้นเป็นสถานที่ก็เป็นตราตัวตราเป็นสถานเจริญจิตเนาะวิริยะที่ก็นั้นเป็นวิริยะเจริญจิตเขาฌานอันนี้เป็นเย็นเจริญจิตสถานเจริญจิตวิริยะเจริญจิตฌานตัวเนี่ยเขาหาปรมัตถะพระเป็นเจ้าเนี่ยมีทางชาเนี่ยเขานั่งให้ตื่นกวนกวนเลยนะกันเนี่ยก้อนกระสานก้อนหน้ากุ่นก็จะมาก้อนมาเนี่ยเนี่ยเป็นปัญญาพระเป็นเจ้ามีอ่ะประมาทพระเนี่ยเขาใหญ่เอาป้อหันอาณาจักรประมาทก็เขาหันจะพาจะในอย่างวันนั้นเดือนนั้นเดียวเนี่ย พระพุทธเจ้าถ้าว่าโดยในอีกอันหนึ่งนั้นเป็นพระพุทธเจ้าโดยบัญญัติกับพระพุทธเจ้าโดยปรมัตถ์มีสององค์นะถ้าว่าโดยนัยยะที่ย่นย่อลงมาพระพุทธเจ้าที่เป็นบัญญัตินั้น
ก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์โกนาคัมมนะกกุสันโธโคตโมอะไรต่างๆที่เราท่องมันน่ะพุทธเจ้า5พระองค์นั่นน่ะอันนี้เป็นพุทธเจ้าโดยบัญญัติอันนี้ไม่มีละนะเหลือแต่พระอริยเมตตาองค์เดียวส่วนปรมัตถพุทธเจ้านั้นก็คือตัววิริยะศรัทธาปัญญาแล้วก็5อย่างนั่นนะฮะผมจำไม่หมดอ่ะนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอันนี้ยังมีอยู่นะยังมีอยู่เสมอนะตัวปัญญาตัววิริยะตัวศรัทธาตัวสติตัวสมาธิอะไรเนี่ยที่มันเป็นอินทรีย์5พละ5อะไรนั่นนะฮะยังคงมีอยู่ตลอดเวลานะมีอยู่ในจิตในใจเรานี้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วพอจะเข้าใจไหมหลวงพ่อถามอย่างนี้แต่ยากเหมือนกันเนาะพอว่าธรรมะบรรยายในคืนวันนี้ก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้สาธุ